NSTV สถานีเพื่อการสถาปนาสาธารณรัฐและประชาธิปไตยNSTV สถานีเพื่อการสถาปนาสาธารณรัฐและประชาธิปไตย NSTV NSTV สถานีเพื่อการสถาปนาสาธารณรัฐและประชาธิปไตยค่ะอาจารย์คะโอ้อาค่ะดีน่าจะดีขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ต้องขออภัยด้วยค่ะค่ะอุปกรณ์อาจารย์มันต้องรีบูทนิดหนึ่งอาจารย์เอาอีกรอบหนึ่งได้ไหมอาจารย์แผนคว่ำรัฐธรรมนูญเท่ากับแผนคว่ำคสช.นะคะเราได้ประโยชน์จากการเดินตามแผนค่ะอาจารย์ค่ะในหัวข้อแรกก็คือเนี่ยเราปกติรัฐธรรมนูญผ่านแล้วทีนี้ไอ้หัวข้อที่สองคือถ้าประชามติไม่ผ่านเราวิเคราะห์ว่าถ้าไม่ผ่านค่ะหนึ่งทุกควายหมายความทั้งเสื้อแดงทั้งเสื้อไทยทั้งสีทั้งแปรปัดค่ะคชมีความชอบธรรมที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีความชอบธรรมที่จะทำอะไรตามใจชอบอย่างนั้นหรือนั่นนะนั่นหมายถึงว่าไอ้วิเคราะห์ไปไอ้เบื้องต้นในถ้าไม่ผ่านทีนี้ก็สองนะ 2.2 ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวมวลชนขับไล่คสช.ซึ่งตามที่เราวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามแผนของอำนาจในการชิงอำนาจทางการเมืองและชิงอำนาจทางชิงบัลลังก์อาจารย์ซึ่งที่เราวิเคราะห์ตลอดมาว่าวันนี้เนี่ยแผนการต่างๆของอำมาตย์เนี่ยในเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นแผนที่อำมาตย์เขาวางไว้อย่างเป็นขั้นตอนแต่ที่มันจะออกไปในรูปไหนล่ะอาจารย์รูปที่ว่าเนี่ยเมื่อคชช.เนี่ยหมายความรัฐธรรมนูญไม่ผ่านจนมุมแล้วทุกฝ่ายก็นั่งเฉยให้ประยุทธ์เนี่ยก็ทำตามรูดแมพที่ตัวเองแต่พูดว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ผ่านก็ร่างใหม่ดิไม่ออกอยู่ต่อเห็นไหมนี่อย่างนั้นหรือคือกลายเป็นทุกฝ่ายนั่งตาปริบๆมองดูประยุทธ์จะทำอะไรตามใจชอบอย่างนั้นหรือไม่อย่างนั้นก็หมายความว่าพอรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยโดยเฉพาะถ้าไม่ผ่านอย่างถล่มทลายนะซึ่งครั้งนี้ผมคาดว่าไม่ผ่านอย่างถล่มทลายนะอาจารย์และประยุทธ์เนี่ยก็พูดง่ายไม่มีความชอบธรรมที่จะอยู่และจะมีการเคลื่อนไหวมวลชนเพราะทั้งพรรคการเมืองทั้งมวลชนทั้งอะไรต่างวันนี้รอจังหวะเวลาในการที่จะรุมสกรรมคสช.อยู่เพราะคสช.เนี่ยสร้างศัตรูรอบด้านหมดเป็นศัตรูทั้งขวางอำมาตย์เป็นศัตรูทั้งขวางไอ้ทุนใหม่ทั้งขวางเสื้อแดงเป็นศัตรูกับองค์กรมวลชนต่างๆอะไรเป็นศัตรูกับทั้งนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นศัตรูเขาหมดเป็นศัตรูกับคิวรถมอเตอร์ไซค์พ่อค้าหาบเร่แผงลอยเจ้าประมงนะอะไรหมดสร้างศัตรูหมดเข้าใจไหมคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอัศวินม้าขาวเป็นฮีโร่พอเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหทำอะไรเนี่ยอะไรก็มาตรา44อะไรก็มาตรา44แม้กระทั่งนายกอบจ.เชียงใหม่ใช้มาตรา44บ้าหรือเปล่าอาจารย์แล้วไปตั้งข้อหาซ่องโจรอ้างยี่ตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยได้ยินนะในทางกฎหมายจะตั้งนายกอบจ.ตั้งข้อหานายกอบจ.อดีตส.ส.แล้วก็แพทย์เนี่ยว่าเป็นอ้างยี่และซ่องโจรเนี่ยลักษณะอ้างยี่คืออะไรอาจารย์ลักษณะอ้างยี่ก็เนี่ยสมัยก่อนไงไอ้คนจีนที่มันพูดง่ายจีนอันธพาลไงใช่ไหมตั้งก๊กขึ้นมาก็เรียกข้าคุ้มครองเรียกข้าไทยนั่นเขาเรียกอั้งยี่เพราะสมัยก่อนเนี่ยคนจีนข้ามาเป็นกุลีทำงานตามไปพูดง่ายตามโรงสีโรงเลื่อยใช่ไหมมาเป็นไอ้เจ๊กลากรถอะไรต่างแล้วมันก็มีคนจีนอันธพาลก็มาตั้งก๊กเขาเรียกอั้งยี่ไง
อ้างยี่หรือซ่องโจรทีนี้คำว่าซ่องโจรเนี่ยต้องเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคมไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่อาชีพรวมหัวกันเกินกว่า5คนขึ้นไปได้ไหมกระทำการในทางทุจริตผิดกฎหมายทุกอย่างนั่นเขาเรียกซ่องโจรและนายกอบจเนี่ยเป็นบุคคลประเภทนั้นเหรออาจารย์บ้าหรือเปล่าอ่ะมึงทำอย่างนี้มันลูกแก่อำนาจเกินไปอาจารย์ที่มันทำอย่างนั้นมันหวังว่าจะให้กระแสตีกลับไงคิดว่าจับนายกอบจเชียงใหม่แล้วจะทำให้สังคมไทยเนี่ยมองเห็นว่าเนี่ยคนที่จะปวดประชามติก็คือพวกเสื้อแดงพวกเพื่อไทยจับนปช19คนก็หวังใจกระแสตีกลับแต่ไม่มีกระแสไม่ได้ตีกลับกระแสกลับตีตะลุยไปเลยอาจารย์ทีนี้ที่ลำพูนเชียงใหม่พรรคพวกก็ส่งข่าวมาบอกเข้าไปสำรวจในแต่ละหมู่บ้านแล้วนะเขาว่าหมู่บ้านหนึ่ง500เสียงนะคนที่จะไปลงประชามติรับเนี่ยประมาณ50แค่นั้นจากพื้นที่นะแล้วผมเชื่อว่าเขาไม่ใช่โมเมหรอกเขาคือพวกเราอ่ะคือพวกเสื้อแดงที่เขาทำงานเกาะติดพื้นที่อยู่นี่เพราะงั้นไอ้ที่คิดว่าจับกลุ่มนายกอบจเชียงใหม่จับนปชแล้วคิดว่าจะกระแสตีกลับมันไม่ใช่อาจารย์เขายิ่งเห็นถึงการลุกแก่อำนาจของคสช.เพราะฉะนั้นถ้าคสช.เนี่ยประชามติไม่ผ่านและทุกกว่าจะนั่งมองอยู่เฉยๆอย่างนั้นหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือหมายว่าได้จังหวะเลยทีนี้แหละครับทีนี้ก็ออกมาไงโดยนำโดยอำมาตย์เลยทีนี้ออกมาก็เคลื่อนไหวขับไล่คสช.แล้ววันนี้อ่านใจกันออกอาจารย์ว่าคสช.วันนี้เนี่ยปากล่าขาสั่นทำเป็นปากแข็งอะแต่ถ้ามวลชนออกมาเป็นแสนไงไม่มีทางหรอกที่ประยุทธ์จะกล้าสั่งยิงมวลชนอาจารย์เพราะครั้งยิงก็อย่างที่ผมพูดคสช.ก็ย่อมาจากคนสิ้นชาติไงไปแบบตุรกีไงสดๆร้อนๆใช่ไหมวังอมาตย์ทำไมเขาจะมองไม่ออกอาจารย์ใช่ไหมและทีนี้ไอ้เตโกนเนี่ยที่อย่างอภิสิทธิ์เนี่ยเขาบอกอภิสิทธิ์นะไอ้สั่งมันไม่ใช่อภิสิทธิ์สั่งมันหัวหน้าอมาตย์ใหญ่มันสั่งแล้ววันนี้หัวหน้าอำมาตย์ใหญ่มันอยู่ตรงข้ามกับคสช.แล้วใครเงาอุ้มคสช.อะไรจ้ะไอ้เทพเทือกอย่างนั้นเหรอไอ้เทือกไปก่อนคสช.อาจารย์เพราะงั้นวันนี้สถานการณ์เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าประชามติไม่ผ่านเนี่ยนะมันจะเป็นไปตามแผนอำมาตย์แน่นอนมีการขับไล่คสช.ผมเชื่ออย่างนั้นอาจารย์ว่าจะต้องเป็นไปอย่างนั้นนี่ถ้าประชามติไม่ผ่านแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่หรอกอมาตย์นั่นแผนการของอมาตย์เขาต้องมีแผนการอย่างเป็นขั้นตอนไม่ใช่แค่ปล่อยนะแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ผมใช้คำว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ผิดวิสัยของอมาตย์อาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวอ่านความบทส่งท้ายนะคะของนายประสงค์สุนทรีให้อาจารย์ฟังสักนิดนึงให้อาจารย์วิเคราะห์ค่ะค่ะก็อันนี้เป็นบทความเมื่อวันที่5สิงหาคมนี้เองนะคะอาจารย์ก็เราคงไม่อ่านทั้งหมดก็รู้อยู่แล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าเอาสักช่วงท้ายๆนะคะอาจารย์มักจะสำคัญนะคะเป็นสัญญาณสำคัญนะคะค่ะนายประสงค์นะคะบอกว่าการไม่รับฟังความเห็นของประชาชนหรือประชาชนไม่มีส่วนร่วมมาแต่ต้นในการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นที่มาของเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้นะการไม่เปิดใจให้กว้างเพื่อรับฟังความเห็นต่างๆของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจัดทำกันอยู่ความคิดเห็นดีๆหลายอย่างที่นำเสนอจากประชาชนไม่ค่อยใส่ใจไปรับแก้ไขปรับปรุงเป็นให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนมีแต่คอยห้ามโน่นห้ามนี่หรือคอยแต่จะเล่นงานเขาอย่างตลอดอย่างที่เห็นนั้นเป็นที่มาสำคัญแห่งการรับหรือไม่รับในวันลงประชามติครั้งนี้ถ้าจำเป็นต้องเลื่อนวันลงประชามติออกไปจากที่กำหนดเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขตามสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นข้อห้ามแม้กระทั่งเวลาที่มีอยู่ในขณะนี้ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันไม่ใช่หรือเพื่อให้เกิดความสงบในบ้านเมืองต่อไปนะฮะอาจารย์นี่มันวันที่เขียนไว้นี่วันที่5สิงหาคมมันจะทันอะไรฮะอย่างนี้มีนัยยะอะไรฮะอาจารย์จะไปปรับปรุงอะไรได้วันที่5สิงหาคมนะฮะประสงค์ต้องการนี่อาจารย์ค่ะ
ก็คือเสียงคำรามในการเชือดคสช.ไงและประสงค์เขียนเนี่ยประสงค์เขียนก็เหมือนกับป๋าเปรมเขียนอะไรเหมือนกับองค์มนตรีเขียนเพราะประสงค์เนี่ยเขาคนสนิทเขาเรียกนายกน้อยสมัยป๋าเปรมเนี่ยประสงค์เนี่ยนะคุมความมั่นคงเนี่ยนะนายกน้อยไงอะไรจะไปถึงนายกไงนายกใหญ่คือป๋าเปรมต้องผ่านประสงค์แม้ประสงค์เนี่ยประสงค์พูดก็เหมือนป๋าพูดนั่นแหละเห็นไหมและสำนวนของประสงค์เนี่ยมันเป็นสำนวนที่พวกเราเนี่ยน่าจะเป็นพวกเราเขียนมาป๋าจันเห็นไหมแล้วมันคืออะไรอ่ะยันเนี้ยแล้วพอไปประชามติไม่ผ่านแล้วทุกฝ่ายจะนิ่งเงียบแล้วให้คช.ครองอำนาจต่อไปอย่างนั้นหรืออาจารย์หลับตานึกภาพดูสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าสั่งตายคสช.อาจารย์การให้อภิสิทธิ์ออกมาไม่รับนั่นคือคำสั่งเชือดคสช.ไงและรับไม่ผ่านเรียบติคือสั่งตายคสช.ที่คสช.เนี่ยยังจะดื้อรั้นดันทุรังเนี่ยนะจนกระทั่งถูกเอาคอขึ้นเขียงใช่ไหมหรือว่าคสช.จะต้องกลับลำไงดังนั้นผมมองว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านอย่างถล่มทลายนะอาจารย์และผมค่อนข้างเชื่อว่าถล่มทลายแน่พอออกมาจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าทางถอยการแก้เกมเนี่ยของคสช.เนี่ยเขาประชุมวันอังคารวันที่9อาจารย์วันนี้ลงประชามติพรุ่งนี้ชัดเจนแล้วอย่างไม่เป็นทางการคืนนี้ก็รู้แล้วจะไม่รายงานผลมาเร็วอย่างเป็นทางการก็นะพูดได้พรุ่งนี้นี่ถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นทางการแต่ว่าความชัดเจนก็ออกมาแล้วว่าประชามติจะไม่รับกับไม่รับเท่าไรดังนั้นประยุทธ์ก็นัดประชุมครม.ร่วมกับคสช.เลยนะประชุมร่วมเพื่อกำหนดแผนต่อไปจะรับมืออย่างไรถ้ารับนูนผ่านใช่ไหมจะต้องมีมติระหว่างคณะรัฐมนตรีกับคสช.ว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรถ้าไม่ผ่านและถ้าไม่ผ่านอย่างถล่มทลายจะรับมืออย่างไรนี่เห็นไหมเขาก็เตรียมการแล้วเหมือนกันนะคือจะไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อไปเพราะถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านถล่มทลายการเคลื่อนไหวการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อไล่คสช.มันไม่ใช่เกิดอย่างทันควันหรอกอาจารย์ไม่ใช่ไม่ผ่านปุ๊บอันนี้พรุ่งนี้นัดชุมนุมไม่ใช่มันจะต้องสร้างกระแสขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวสื่อออกมาเดี๋ยวองค์กรนู้นองค์กรนี้เดี๋ยวคนมีการชุมนุมมีการอภิปรายทีเนี้ยคนมันจะไม่กลัวคสช.แล้วแล้วคสช.เนี่ยจะเชิญไปปรับทัศนคติไม่ไหวแล้วทีนี้เข้าใจไหมอ่ะมันจะด่าหน้ากันออกมาทั้งสองขวางเลยเข้าใจไหมนั่งคสช.ต้องแก้เกมไม่เร็วแก้เกมไม่เร็วจะแก้ทางไหนถ้าไม่ผ่านอย่างถล่มทลาย1สู้2ถอยอยู่เฉยๆไม่ได้อาจารย์สู้ก็ทำยังไงอ่ะยึดอำนาจซ้ำอย่างนั้นหรือกล้าไหมอ่ะอย่างนั้นเนี่ยยึดอำนาจซ้ำแล้วก็ใช้อำนาจในการจัดการทั้งสองขวางไม่ใช่ขวางเดียวนะเที่ยวนี้นะไอ้แต่คนจัดการกับเสื้อแดงและพรรคเพื่อไทยไอ้เที่ยวนี้ต้องจัดการประชาธิปัตย์และก็อมาตย์ด้วยจ้ะกล้าไหมที่จะทำอย่างนั้นถ้าจะทำอย่างนั้นก็หมายความว่าเท่ากับว่าชิงบัลลังก์ไปในตัวด้วยถึงจะทำได้ขนาดนั้นหมายความว่าถ้าจะยึดอำนาจซ้ำอีกทีเนี่ยหมายความว่ายึดอำนาจทางบัลลังก์สถาปนาคนที่คอยโจสนับสนุนขึ้นเลยชิงบัลลังก์เลยสำนักองค์ใหม่ขึ้นมาแล้วองค์ใหม่ก็หมายความว่านะอยู่เบื้องหลังคอยโจเต็มที่คอยโจก็กวาดล้างไอ้ขวัญน้องสาวกวาดล้างอมาตย์พวกอมาตย์ทั้งหมดต้องถึงขนาดนั้นนะอาจารย์ไม่ใช่แค่ยึดอำนาจธรรมดานะใช่ไหมกล้าทำถึงขนาดนั้นไหมแต่ถ้าไม่ทำถึงขนาดนั้นแค่ประกาศผมยึดอำนาจไม่ได้อาจารย์ตอนนี้ไม่ได้นะมันไม่หมูอย่างนั้นหรอกนะเพราะวันนี้การยึดอำนาจเที่ยวนี้เท่ากับหวังอมาตย์และแปรปัดก็เป็นศัตรูด้วยนะไม่ใช่เป็นฝ่ายเดียวกันแล้วถ้าไม่งั้นก็ถอยไงประยุทธ์ก็ตัดสินใจบ่อยู่ไม่ได้แล้วเราก็ค่อยมีการโหวตเลือกนายกใหม่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเลือกนายกใหม่ก็อาจจะเลือกประวิตรขึ้นมาพอเลือกประวิตรขึ้นมาประวิตรก็ประกาศนะนำรัฐธรรมนูญปี2550มาปรับปรุงนิดหน่อยประกาศให้เลือกตั้งปลายปีนี้นั่นเป็นทางถอย
ผมมองว่าสองทางนะอาจารย์ไอ้ทางอื่นผมก็มองไม่ออกนะอาจจะผิดก็ได้ผมไม่ยืนยันนะค่ะเดี๋ยวใครจะบอกว่าจัดทารุอีกไม่จัดทารุนี่มันเป็นการวิเคราะห์วิเคราะห์สองทางมันต้องวิเคราะห์อาจารย์ค่ะเออแต่เราไม่ยืนยันอ่ะไม่จะยืนยันว่าของผมต้องถูก 100% วิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์เพียงแต่การวิเคราะห์เนี่ยไม่เหมือนกับการทำนายไอ้ทำนายหมอดูนั่นเราค่ะแต่การวิเคราะห์เนี่ยเขาประมวลเหตุการณ์สถานการณ์องค์ประกอบต่างๆนำมาอาจจะก็ได้อาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมที่มันมีน้ำหนักไม่ใช่นั่งเทียนใช่ไหมไม่ใช่นั่งเทียนข้าวทานแล้วก็คิดเอาอาจารย์คะตกลงว่าสถานการณ์น่าจะอาจจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วเราพี่น้องเราเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะยังไงต่อคะอาจารย์ในข้างในช่วงหลังลงประชามติเนี่ยผลออกมาก็คือทางแก้คือเราควรเดินหน้าบาทยังไงบ้างคะถ้าสมมติว่าก็คือเนี่ยต้องดูว่าสถานการณ์มันจะไปในรูปไหนค่ะที่หากเนี่ยยังบ้าเลือดสู้ต่อใช่ไหมอ่ะต่อโดยการยึดอำนาจซ้ำยึดอำนาจแล้วก็มักว่ากวาดล้างทั้งฝั่งอำมาตย์กวาดล้างทั้งฝั่งเราสถาปนาเสียขึ้นมาใช่ไหมตรงนั้นเนี่ยไอ้นั่นมันเรามองเห็นได้ว่าอย่างนั้นเนี่ยหมายว่าเรากับความอมานก็กลายเป็นศัตรูกลายเป็นกลับเป็นสองขั้วแต่สองขั้วค่ะสองขั้วก็เรียกสองขั้วสามฝ่ายสองขั้วสามฝ่ายอาจารย์เพราะกลายเป็นขั้วอมานก็คือถ้าออกมาในรูปนั้นเนี่ยมันก็เป็นสองขั้วสามฝ่ายก็คือขั้วคสช.กับขั้วตรงข้ามคสช.ตรงข้ามคสช.ก็มีทั้งขวายอมาตย์และมีทั้งขวายเราไง มันจึงเป็นสามขวายก็เรียกสองขั้วสามขวายไอ้วันนี้เนี่ยมันสามขั้วสามขวายอยู่ตอนนี้อาจารย์ตอนนี้สามขั้วสามขวายขวายอมาตย์ขั้วหนึ่งอมาตย์สนับสนุนน้องคสช.ขั้วหนึ่งสนับสนุนพี่เราขั้วหนึ่งไม่สนับสนุนขั้วไอ้ความไหนใช่ไหมนี่วันนี้สถานการณ์วันนี้มันเป็นสามขั้วอำนาจแต่ถ้าหากว่าคสช.ยังบ้าเลือดในการที่จะเดินหน้าต่อมันก็ยังจะเป็นสามขั้วแต่สองฝ่ายแต่ถ้าหากว่าคสช.ตัดสินใจโยนถอยใช่ไหมคสช.กล้าลงอำนาจมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนกับเดิมคือสองขั้วอำนาจอีกกลายเป็นขั้วอำมาตย์กับขั้วเราอาจารย์เท่ากับคสช.ขั้วคสช.ก็สลายไปนี่สถานการณ์มันก็จะออกมารูปอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าออกมาในรูปที่พูดว่าคสช.โยนถอยค่ะความขัดแย้งมันก็ยังอยู่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเรากับอำมาตย์แล้วก็ทีนี้เนี่ยวันนี้ผมนำเสนอไงผมกำลังนำเสนอในคลิปที่แล้วเนี่ยผมเสนอว่าให้เราทบทวนโยนไปนะผมเนี่ยก็มาทบทวนนะเอ๊ะในการกำหนดการต่อสู้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเนี่ยบางทีที่แล้วมาเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเฝอย่างผมตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไปจัดตั้งมวลชนไปจัดตั้งกองกำลังอะไรเนี่ยเอ๊ะพอมาถึงตอนนี้เนี่ยผมทวนไปดูแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ใช่ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่ถูกต้องนะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะว่าบริบทของสงครามปัจจุบันเนี่ยมันคือสงครามอะไรเพราะถ้าเรามองว่าเรามองว่าสมัยยุคกษัตริย์เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงไอ้นั่นมันสงครามยึดครองดินแดนขยายดินแดนไอ้นู่นสงครามโลกครั้งที่สองสงครามแย่งชิงเป็นมหาอำนาจนะจ๊ะแย่งอาณานิคมแย่งชิงมหาอำนาจสงครามหลังจากนั้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองในยุคสงครามสงครามเย็นค่ะเขาเรียกสงครามความในทุนในนิยมตะวันตกค่ะระหว่างฝ่ายซ้ายกว่านั่นเขาเรียกสงครามอุดมการณ์นะจ๊ะสงครามอุดมทีนี้ไอ้การจะเรียกว่าสงครามประชาชนตัวแทนแต่เขาเรียกว่าบริบทของสงครามมันเป็นสงครามอุดมการณ์ระหว่างสองฝ่ายซ้ายกับขวาค่ะและสงครามอุดมการณ์เนี่ยมันจบลงหลังจากอเมริกาพ่ายแพ้ในศึกอินโดจีนมันจบลงวันนี้เนี่ย
แทบจะมองไม่เห็นสงครามอุดมการเรื่องซ้ายกับขวานะอาจารย์ทั่วโลกวันนี้อาจารย์ประธานนึกดูมองไปมีประเทศไหนวันนี้ยังเป็นสงครามอุดมการไม่ใช่เพราะการนำของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลวันนี้เนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นดังนั้นวันนี้มันก็เข้าสู่ยุคสงครามก่อการร้ายซึ่งบริบทของสงครามเป็นสงครามความเชื่ออาจารย์ใช่ไหมสงครามความเชื่อระหว่างศาสนาศาสนาเดียวกันตามเขาเรียกตามนิกายเนี่ยวันนี้ที่ดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางส่วนใหญ่เป็นสงครามความเชื่อเป็นลัทธิความเชื่อทีนี้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่สงครามความเชื่อนะอาจารย์ที่สู้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยระหว่างแอนวัตนิยมกับฝ่ายทุนใหม่โลกาภิวัตน์และประชาชนประชาไตยเสรีนิยมไม่ใช่สงครามความเชื่อเพราะมันไม่ได้มีเรื่องของความเชื่อทางศาสนาทางลัทธิที่คายอะไรมาเกี่ยวข้องอาจจะมีตัวสอดแทรกเรื่องธรรมะคายมั่งอะไรมั่งแต่ไม่ใช่เป็นบริบทของสงครามไม่ใช่และไม่ใช่สงครามอุดมการเพราะสงครามอุดมการที่เราผ่านไปแล้วพร้อมกับการล้มเหลวของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยอาจารย์ใช่ไหมวันนี้ถึงแม้จะมีความเคลื่อนไหวอยู่แต่มันไม่ใช่เป็นรูปการหลักมันไม่ใช่บริบทของสงครามดังนั้นวันนี้ผมจึงนิยามบริบทของสงครามของประเทศไทยว่ามันเป็นสงครามความคิดอาจารย์วันนี้คือสงครามความคิดไม่ใช่สงครามอุดมการณ์ไม่ใช่สงครามความเชื่ออุดมการณ์และความเชื่อก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดแต่ของเราไม่ใช่สองลักษณะนั้นวันนี้เป็นสงครามความคิดระหว่างความเก่าอนุนิยมกับความความคิดใหม่ของเราครับระหว่างอนุรักษ์นิยมต้องปรับการทำงานของเราเป็นเสรีนิยมใช่ไหมคะอาจารย์อนุรักษ์เสรีนิยมค่ะค่ะและไอ้ใต้ทุนนิยมเสรีเพราะคู่ขัดแย้งหลักวันนี้คือทุนเก่าอนุรักษ์นิยมกับทุนใหม่โลกาภิวัตน์นะไม่ใช่ขัดแย้งหลักกับประชาชนในประชาไตยเสรีนิยมนะเข้าใจไหมเพราะพลังหลักของฝ่ายประชาไตยเสรีนิยมวันนี้ก็คือทุนโลกาภิวัตน์อาจารย์เราต้องยอมรับว่าทักษิณซึ่งเป็นตัวแทนทุนโลกาภิวัตน์เป็นพลังหลักของของเรานะอาจารย์ไม่ใช่ผมนะผมไม่ใช่พลังหลักหรอกเพราะผมไม่มีอะไรมาเป็นพลังหลักเข้าใจ1ปัจจัยที่เป็นเงิน2ปัจจัยที่เป็นคนวันนี้ที่เป็นพลังหลักก็คือทุนใหม่โลกาภิวัตน์เราปฏิเสธไม่ได้ตัวในจุดอ่อนของทุนใหม่ยังไงเราไม่พูดเรื่องจุดอ่อนเราพูดถึงวันนี้ไอ้พลังหลักในสงครามปัจจุบันดังนั้นเมื่อเป็นสงครามความคิดเราต้องชนะทางความคิดอาจารย์ยุทธวิธีทำอย่างไรในการเผยแพร่ทางความคิดเปลี่ยนคนที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมให้มาเป็นประชาไตยเสรีนิยมให้มากดังนั้นการตั้งกองกำลังก็ดีการต่อใช้อาวุธก็ดีผิดอาจารย์วันนี้บอกให้พวกเราทุกคนลองไปทบทวนดูใช่ไหมผมเองเนี่ยตอนเดินทางใหม่ๆก็ยังหลงยังคิดว่าจะไปจัดตั้งเรื่องคนจัดตั้งเรื่องอาวุธผิดอาจารย์ไม่ใช่วันนี้จัดตั้งความคิดถูกต้องในทางยุทธศาสตร์จัดตั้งความคิดในทางยุทธวิธีก็ทำอย่างไรที่จะเผยแพร่ไอ้ความคิดนะในการเปลี่ยนจากความคิดอนุรักษ์นิยมตรงนี้มากถ้าคนเนี่ยจำนวนมากจำนวนเป็นล้านเห็นนะมีความคิดเนี่ยอาจารย์มีความคิดที่ปฏิเสธอนุรักษ์นิยมนั่นคือความพ่ายแพ้ของเขาเราชนะทางการเมืองเราชนะทางการทหารแต่ถ้าไม่ชนะความคิดไม่ชนะหรอกก็แม้แต่พวกเราที่หลบหนีเนี่ยบางคนเนี่ยยังมาชูคำขวัญว่าล้มเจ้าได้อะไรอยู่แล้วมันจะสู้อะไรอาจารย์ในทางความคิดใช่ไหมเยอะเลยแค่คนแสดงอะสู้แต่ไม่สู้เจ้าเขาก็นั่นมันแพ้ทางความคิดนะแล้วจะเอาอะไรไปสู้เขาเพราะไอ้ต้นตอของไอ้ปัญหาเนี่ยของฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือเจ้าอาจารย์เมื่อไม่สู้เจ้าแล้วมันจะสู้อะไรก็ที่ผ่านมาเราไม่ได้สู้เจ้าอ่ะแล้วเราชนะเลือกตั้งมากี่ครั้งอาจารย์แล้วชนะหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ชนะทางความคิดนะเออใช่ไหมเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องพิจารณาใหม่เรื่องบริบทของสงครามว่าวันนี้มันสงครามความคิดเมื่อสงครามความคิดเราจะดำเนินทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอย่างไรไอ้เรื่องทฤษฎียังถูกต้องทฤษฎีการไปวัดใจทุนนิยมเสรีถูกต้องแนวทางนอกสภาถูกต้องอาจารย์ยุทธศาสตร์สะสมกำลังโลโกยการลุกขึ้นสู้เมื่อมีความพร้อมถูกต้องแต่การสะสมนั่นแหละไม่ใช่สะสมกำลังคนและอาวุธเป็นการสะสมกำลังความคิดอาจารย์
จะตั้งคิดคือปลุกคนให้ตาสว่างวันนี้พวกเราเนี่ยต้องช่วยกันปลุกให้ตาสว่างอธิบายให้เขาเข้าใจถึงพิษร้ายของความคิดอนุรักษ์นิยมตรงนี้ให้เขาเปลี่ยนจากความคิดอนุรักษ์นิยมเติร์กทูลอนุรักษ์นิยมมาเป็นประชาไตยเสรีนิยมเดินไปตามวิถีชีวิตของชาวโลกตรงนี้นะและวันนี้เราก็ทำได้ผลมาตั้งเยอะเนี่ยอาจารย์ค่ะอาจารย์เองก็ทำความคิดขึ้นมาตอนใหม่ๆอาจารย์ชนะที่ไหนอาจารย์ยังแพ้อยู่เลยค่ะอาจารย์ยังคิดว่าร่มอภิสิทธิ์ไม่ล้มเจ้าอ่ะเห็นไหมตอนนั้นนั่นก็แสดงว่ายังแพ้อยู่อาจารย์ค่ะแต่วันนี้พอเราเนี่ยวันนี้เรารู้แล้วปัญหาวันนี้เราปฏิเสธอนุรักษ์นิยมนี่คือชนะแล้วเปลี่ยนหนึ่งคนชนะหนึ่งคนอาจารย์และมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น10 ล้าน 20 ล้านคนหรอกวันนี้ถ้าคนเนี่ยเปลี่ยนความคิดอย่างนี้ล้านคนแค่นั้นอาจารย์เราชนะอาจารย์บางทีอาจจะไม่ต้องเกิดสงครามนะอาจารย์อาจารย์คะมันเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะจบลงที่ประชามติยกเลิกสถาบันกษัตริย์แบบที่ในเปาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ที่จะประชามติมาจากไหนอ่ะวันนี้จะทำประชามติเราแพ้แต่ในมุ้งเนี่ยอาจารย์วันนี้สมมติว่าเอามีการทำประชามติเอากษัตริย์ไม่เอากษัตริย์เนี่ยผมว่าเนี่ยไอ้ที่ไม่เอากษัตริย์เนี่ยไม่รู้จะมีถึงล้านเสียงหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะเพราะอำนาจของกษัตริย์ยังครอบงำสังคมอยู่ดังนั้นเนี่ยไอการที่จะเอาชนะทางประชามติมันเป็นไปไม่ได้นอกจากว่ามันมีการเคลื่อนไหวกันต่อไปเอกสารองค์นี้สิ้นแล้วไม่ว่าพี่หรือน้องต้องสว่างมากเราชนะทางความคิดคนไม่เอากษัตริย์มากเหมือนกับนู่นอ่ะเหมือนกับสหราชอาณาจักรเนี่ยวันนี้การทำประชามติในนิวซีแลนด์ออสเตรเลียยังอั้มพึงอาจารย์ใช่ไหมค่ะค่ะในเครือกระทบเนี่ยทั้งแคนาดาทั้งออสเตรเลียเนี่ยชนะกันบุดวิดแต่ถ้าทำครั้งใหม่เมื่อฟีนอลิซาเบธสวรรคตน่ะแพ้แน่นอนครับอาราธนาจักรจะต้องเสียเสียก็เรียกว่าประเทศในเครือจักรภพไปเกือบจะหมดทั้งโลกเสียไปแม้แต่กระทั่งโน่นแม้แต่ทั้งไอริชแม้แต่ทั้งไอแลนด์ด้วยอาจารย์สกอตแลนด์ด้วยใช่ไหมอ่ะที่ยังอยู่ก็ฟีนอลิซาเบธใช่ไหมนั่นเนี่ยเขาตายว่าวินาศไปเมื่อไรเนี่ยสหราชอาณาจักรจบแคนาดาก็ออกนิวซีแลนด์ออกใช่ไหมออสเตรเลียออกเห็นไหมเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาชนะทางความคิดแล้วอาจารย์ดังนั้นเราต้องเอาชนะทางความคิดเราอย่าเร่งบางคนอ่านโอ้ยท่านท่านดีเนี่ยเอามันไม่ใช่เราจะคิดว่าวันนี้พรุ่งนี้เป็นไม่ใช่แต่เรามองย้อนไปที่อาจารย์ถามว่า10 ปีที่แล้วเนี่ยคนเอาเจ้ามีอยู่เท่าไหร่คนไม่เอาเจ้าเท่าไหร่อาจารย์วันนี้มีเท่าไหร่อาจารย์และการที่วันนี้เราทำนี่รายการจัดทำคลิปอะไรต่างนี่ก็คือยุทธวิธีที่ถูกต้องในการที่จะเอาชนะทางความคิดน้อยเดี๋ยวจับไก่ทั้งตัวก็ยังไม่รู้เด้อแกงไก่ได้หมดนี่เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยไอ้เย็นๆก็ได้เดี๋ยวประชุมวางแผนกันหน่อยค่ะอาจารย์คะครับผมครับผมค่ะค่ะค่ะเชิญเชิญนะค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้กำลังฟังอาจารย์ว่าโอเคนะคะก็เป็นสงครามความคิดนะคะอาจารย์แล้วก็เราก็จะต้องเปลี่ยนความคิดของคนเนี่ยแหละเป็นงานหลักนะคะอาจารย์การเอาชนะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะทีนี้เอามาในสถานการณ์ใกล้ๆเนี่ยนะคะหลังจากสมมุติว่าถ้าประชามตินะคะเราดูอาการแล้วมันก็น่าจะไม่ผ่านนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยคิดว่าทางฝ่ายประชาธิปไตยนักศึกษาประชาชนเนี่ยเขาคงจะเรียกร้องให้คสช.เนี่ยถอนตัวออกจากการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้มีประชาชนเข้าไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอาจารย์ตั้งแต่ขั้นตอนต่อไปอาจารย์ฮะไอในขั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็เราแบบพยายามจะขอมีส่วนร่วมว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะต้องกำหนดยังไงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ดีไหมคะอาจารย์อาจารย์คิดว่ายังไงคะต่อไปอาจารย์ค่ะเราอย่าไปเคลื่อนไหวเรื่องนั้นอ๋อเหรอฮะ
คลื่อนไหวเรื่องนั้นในสาการในวันนี้เนี่ยเรายังต้องทำแนวร่วมกับฝั่งอำมาตย์เนี่ยเราปิดอาจารย์อย่าไปพูดขัดวันนี้พูดว่าจะต้องให้คสช.ออกไปก่อนอย่างไรทำให้เหลือสองขั้วแบบเดิมอาจารย์ฉะนั้นถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านแบบถล่มทลายก็เรารอทุกวันอังคารว่าคสช.เนี่ยเขาจะแก้ทางอย่างไรถ้าคสช.เขาตัดสินใจถอยก็คือประยุทธ์ลาออกให้ประวิตรขึ้นแล้วก็ยอมถอยเอารัฐธรรมนูญ50มาเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็ต้องไปเตรียมการในการสนับสนุนเรื่องการเลือกตั้งตรงนั้นแต่สิ่งที่เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องก็คือต้องปลุกความคิดของคนใช่ไหมยุทธวิธีในการเอาชนะทางความคิดยังต้องทำไอ้นี่ยังต้องทำต่อไปไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้ต้องทำเพราะไอ้นี่มันหมายถึงว่าชัยชนะในสงครามเพราะไอ้การรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยถ้าสมมติเอารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยในการที่จะล้มหรือไม่ล้มคอจอมันไม่ใช่ชัยชนะของสงครามอาจารย์เข้าใจไหมมันไม่ใช่คอจออยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเรายังไม่ชนะสงครามทางความคิดเราชนะสงครามทางความคิดได้ก็เมื่อระบบกษัตริย์ต้องล้มเลิกไปจากประเทศไทยซึ่งไอ้นั้นมันยังต้องยาวไปอีกระยะหนึ่งดังนั้นวันนี้ในการเคลื่อนไหวเฉพาะหน้านี่เราจะไปพูดตรงนั้นไม่ได้ไปพูดตรงนั้นมันจะทำให้เสียแนวร่วมเข้าใจไหมเพราะวันนี้หรือไม่ชอบเนี่ยเราต้องทำแนวร่วมกับมหาดในการไล่คสช.ซะก่อนอาจารย์ถ้าคสช.ไปเองดีเราก็ดำเนินการไปอีกทางหนึ่งดำเนินการก็คือพูดง่ายถ้าคสช.ยอมออกไปอํานูญ50มามันก็เข้าสู่การเลือกตั้งเข้าสู่การเราก็ต้องไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้ชนะการเลือกตั้งได้มั้ยไอ้ส่วนการดำเนินการในเรื่องการต่อสู้ชนะสงครามเราก็ต้องทำควบคู่กันไปในการปลุกคนให้ตาสว่างแต่ถ้าเราเป็นรัฐบาลทีนี้จะทำให้เรามีน้ำหนักมากขึ้นไงจ้ะเข้าใจไหมอำนาจต่อรองของอำมาตย์มันจะลดลงนะเดี๋ยวนี้มันจะไม่แข็งเหมือนเดิมแล้วนะหนึ่งไอ้ตัวพ่อก็ไม่แข็งแรงแล้วสองไอ้ลูกก็ขัดแย้งกันสามอำมาตย์เนี่ยก็ขาดพลังสนับสนุนจากฝั่งทหารส่วนหนึ่งอย่างน้อยเข้าใจไหมเออเพราะถ้าหากว่าคอชอถูกล้มไปเท่านี้ทหารมันก็ต้องเอาปีกคลุมหัวหรือกลับข้าวกรมกองเป็นหมาเชื่องเชื่องอีกแบบเหมือนสมัยไอ้พฤษภาสามาอาจารย์กลางเหมือนเนี่ยไม่ใช่แล้วจะมาคุมคิวรถมาคุมรถตู้อะไรต่างๆไม่มีกลับนอนกลับไปนอนเรียแผลเข้าใจไหมอ่ะนี่อย่างน้อยเนี่ยก็เขาเรียกขจัดความกลางของไอ้สีเขียวไปได้ในนี้ระหว่างสีเหลืองกับสีแดงก็รบกันต่อใช่ไหมนี่ตรงนั้นดังนั้นถ้าว่ามันยอมถอยอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่ยอมถอยเราก็เตรียมเนี่ยเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเชื่อมโยงกับมาดดูแผนของมาดว่าเขาจะเป่านกหวีดเมื่อไรในการล้มคอยโชว์เราก็ระดมกำลังเข้ามาตรงนี้ด้วยใช่ไหมนี่เตรียมสองอย่างหนึ่งถ้าคอยโชว์ยอมถอยถ้าในประเด็นรับมือไม่ผ่านนะคอยโชว์ยอมถอยเราก็เตรียมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเรื่องการเลือกตั้งถ้าคสช.ยังดื้อรั้นไม่ยอมก็เตรียมโค่นคสช.อาจารย์อาจารย์คะเราก็เคยผ่านไอ้เส้นทางสนับสนุนพรรคการเมืองให้เข้าสู่ไปเป็นรัฐบาลแล้วก็สมัยรัฐบาลไทยรักไทยขอโทษค่ะรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยนะคะนำโดยนายกยิ่งลักษณ์มาแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์แต่เราก็ไม่สามารถจะทำยังไงกำกับให้พรรคการเมืองเนี่ยเขาทำตามวาระของพวกเราประชาชนนะฮะอาจารย์มันจะไปยังไงฮะอาจารย์อาจารย์คะแนวทางรองที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เข้าใจไหมอ่ะมันก็เป็นแค่แนวร่วมมันก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งเท่านั้นเองถามว่าวันนี้ถ้าเราสู้นอกสภาแล้วเราปฏิเสธหมดเลยไม่นั่นน่ะเราก็ทำให้มีมิตรน้อยลงเดี๋ยวอาจารย์เข้าใจไหมอ่ะเอออย่างน้อยเขาก็เป็นมิตรอย่างน้อยเขาไม่ได้เป็นศัตรูนะเพื่อไทยและเสื้อแดงนปช.ก็เรานะคือติดทานเข้าใจไหมอ่ะแต่ไอการที่เขาไม่สู้เท่าเราเนี่ยเราก็เอาที่เขาสู้ไงเออเขามาช่วยเข็นรถเนี่ยเขามีแรงแค่นั้นเนี่ยเขาบอกเขาเข็นแค่นี้เราก็เอาแค่นี้เราบอกคุณต้องเข็นเราไว้โน่นให้ขึ้นไปถึงยอดเขาก็เขาบอกเขาเข็นได้แค่ครึ่งทางอ่ะแล้วเราจะไปบังคับเขาได้ยังไงคุณช่วยได้ครึ่งทางก็ครึ่งทาง
แต่เราจะไม่มีวิธีอะไรเลยนะคะอาจารย์ที่จะเกียร์ให้เขาของเราก็อยากค่ะเราก็ทำอย่างไรก็เราก็ใช้ยุทธีในการปลุกเขาให้ตาสว่างด้วยไงอาจารย์เนี่ยมันก็เข้าสู่ความคิดอะไรก็หลายคนในเพื่อไทยเดี๋ยวนี้เขาก็ตาสว่างขึ้นนี่เห็นไหมเราดูเนี่ยอย่างดร.อภิวันเนี่ยเขาเป็นนายทหารแต่คนก็ตาสว่างที่ไหนอ่ะพอต่อมาแกก็ตาสว่างจนแกก็ตั้งต้องไปตายนอกประเทศเห็นไหมใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องพักตรงนี้เพราะเราอย่าถือว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะเขาอยู่ตรงข้ามเขาอยู่ความเราแต่เขาตาสว่างไม่เท่าเราเราก็ไปช่วยทำให้เขาตาสว่างเท่าเราเสียจ้าใช่ไหมเรายังต้องทำแนวร่วมกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราพิจารณาเนี่ยก็ฝากทุกคนเนี่ยพิจารณาว่าไอ้ที่ผมเนี่ยนำเสนอว่าวันนี้บริบทของการต่อสู้ในปัจจุบันเนี่ยมันสงครามความคิดจริงหรือไม่อย่าเชื่อว่าผมพูดอย่างนี้แหละใช่ไอ้ผมเองก็หมายว่าก็นั่งทบทวนข้อสรุปอยู่เหมือนกันเพราะต่อสู้ไปก็ต้องสรุปไปไงอาจารย์ต้องสรุปไปเอ๊ะมันถูกไหมที่แล้วมาเนี่ยตอนหนีมาใหม่ๆก็ยังคิดว่าจะไปตั้งกองกำลังใช่ไหมเอ๊ะพอมาถึงวันนี้ผมไม่ใช่นะมันไม่ใช่ไงหลังจากมานั่งทบทวนอยู่2ปีผมว่าไม่ใช่ใช่ไหมไปตั้งกองกำลังเราชนะด้วยกำลังอาวุธเราชนะด้วยทางการเมืองเราชนะทางการเมืองมาตีครั้งเลยไม่ชนะเหมือนกันเพราะเราต้องชนะทางความคิดอาจารย์เข้าใจไหมถ้าทางความคิดเราชนะเนี่ยทางการเมืองเราก็ชนะทางกำลังเราก็ชนะถ้าคนมีความคิดแบบเราเนี่ยในการที่ไม่เอาอนุรักษ์นิยมนะอยู่ตรงข้ามเนี่ยเป็นล้านคนนะอาจารย์คิดดูสิจะไม่ชนะไงเรามีกำลังคนที่มีกำลังความคิดด้วยแต่ถ้าเรามีกำลังคนที่ไม่มีกำลังความคิดนะในที่สุดมันก็หันกระบอกปืนมาใส่เราเนี่ยเนี่ยหลายคนหันมาใส่เราแล้วตอนนี้อุ้มชุนโนด้วยใครอ่ะไอ้พวกที่หนีมาด้วยกันนั่นแหละอาจารย์เห็นไหมทางควายอมาตย์มันก็ใช่อะไรเขาเรียกยุทธการจ้างคนเสื้อแดงให้ฆ่าคนเสื้อแดงซึ่งมันก็ใช่มาสมัยก่อนจ้างคอมมิวนิสต์กลับใจฆ่าคอมมิวนิสต์ที่ยังต่อสู้อยู่อาจารย์เข้าใจไหมมันเป็นแผนที่มันทำกันมาตลอดไม่ใช่เรื่องใหม่เลยไงแค่นี้แหละที่จะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องคนเสื้อแดงงั้นบางคนเสื้อแดงด้วยกันหนีไปได้กันแล้วยังต้องไปทะเลาะกันมันไม่ใช่ทะเลาะแล้ววันนี้มันเป็นศัตรูแล้วอาจารย์ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าอมาตย์เนี่ยเขาจะไม่อยากได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เหรอคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับคสช.เนี่ยฉบับมีชัยเนี่ยนะคะอาจารย์มันก็วางยุทธศาสตร์20ปีเลยนะคะอาจารย์ใช่ยกเว้นไอ้5ปีคำถามพ่วงมาบทเฉพาะการเขาอาจจะไม่อยากได้แต่ว่าโครงใหญ่ๆของหลักๆของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็น่าจะเป็นอย่างที่อมาตย์ต้องการไหมคะอาจารย์มันปรับปรุงไอ้ปัญหาจากปี50เนี่ยค่ะถามว่าคือแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ค่ะอาจารย์ค่ะถามว่าวันนี้อาจารย์เนื้อหารัฐธรรมนูญนี้เนี่ยถามว่าถ้าผ่านออกมาแล้วอมาตย์เขาจะได้อำนาจทางการเมืองหรือเขาไม่ได้อำนาจทางการเมืองแล้วก็ชิงบัลลังก์สำเร็จหรือถ้าหากว่าวันนี้มันเป็นไปตามความต้องการของอมาตย์เขาได้อำนาจเขาสามารถได้รัฐธรรมนูญได้อำนาจไปชิงบัลลังก์สำเร็จแล้วเขาจะคว่ำได้ยังไงที่เขาคว่ำเพราะวันนี้คสช.มันจะเอาอำนาจเองใช่ไหมตรงนี้ก็เราดูปี50ดิทำไมอ่ะทำไมคสช.เขาไม่คว่ำล่ะเพราะนั่นอมาตย์เขาคิดว่ารัฐธรรมนูญปี50เป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อให้อมาตย์เขามีอำนาจเนี่ยโดยผ่านการเลือกตั้งโดยการสนับสนุนประชาธิปัตย์คืออมาตย์เนี่ยเขาไม่คิดจะตั้งรัฐบาลเผด็จการทหารนะอาจารย์ค่ะเพราะมันฝืนกระแสโลกเราดูได้จากปี50เขาต้องการที่จะร่างรัฐนูลและจัดให้มีการเลือกตั้งแต่ทำอย่างไรให้พรรคการเมืองของเขาได้เป็นรัฐบาลนี้คือแผนของเขาเห็นไหมอ่ะคสช.เองก็เหมือนกันมันก็ถูกบีบด้วยกระแสโลกในการที่จะปกครองด้วยอำนาจเผด็จการไม่ได้จริงๆประยุทธ์มันอยากจะปกครองอำนาจเผด็จการแบบจอมพลสฤษดิ์อาจารย์แต่มันทำไม่ได้ใช่ไหมอ่ะดังนั้นรัฐธรรมนูญที่เขียนออกมาสร้างเงื่อนไขให้คสช.ครองอำนาจทางการเมืองและสามารถประสบความสำเร็จในศึกชิงบัลลังก์สำเร็จครองอำนาจทางการเมืองสำเร็จพวกนี้ก็จะไปเป็นเขาเรียกอำมาตย์ใหม่แทนอำมาตย์เก่าอาจารย์นี่
นี่คือสิ่งที่อมาตย์เก่ามันยอมไม่ได้มันไม่ได้ยอมไม่ได้แต่เรื่องการเมืองยอมไม่ได้ที่ว่าตัวเองก็จะตายยกหูตัวเองก็ไม่สามารถชิงบัลลังก์สำเร็จแล้วมันจะยอมได้ไงถามว่าโดยเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไปเอื้อประโยชน์ให้อมาตย์ตรงไหนมองตรงไหนว่าอภิสิทธิ์จะได้เป็นนายกโดยรัฐธรรมนูญนี้นะจ๊ะใครจะไม่มันไม่มีทางดังนั้นอมาตย์ก็ต้องตัดใจต้องเคลียร์คชช.ทิ้งไงคชช.ที่อมาตย์สร้างมากับมือแล้วก็มาทรยศดังนั้นต้องเคลียร์ทิ้งนะไหมทีนี้ถ้าเขี่ยทิ้งแล้วแต่มันจะเข้าสู่อำนาจได้ยังไงนะคะอาจารย์สำหรับอมาตย์นะคะเพราะว่ารัฐบาลตะเลือกตั้งอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์มันก็ไม่ชนะหรอคะอาจารย์ก็ไอ้นั่นมันก็ว่ากันขั้นต่อไปอีกสิแต่ถามว่าถ้าไม่เขี่ยคชช.ทิ้งมันก็แพ้อยู่วันนี้มันคือมันแพ้แน่นอนอยู่อย่างน้อยก็มีช่องทางเขี่ยเพราะว่าอ้าวเขี่ยไปแล้วเรียบร้อยอย่างน้อยมันก็ต้องต่อรองในการตั้งรัฐบาลเฉพาะการอย่างเช่นเอาคุณอนันต์ปัญญาราชุนมาอย่างเนี้ยมาอีกแล้วค่ะต่อรองแล้วก็เป็นรัฐบาลเฉพาะการแบบรัฐบาลขิงแก่แล้วก็เอาทั้งพรรคการเมืองต่างๆในการร่วมเป็นรัฐมนตรีที่อยู่เป็นรัฐบาลเฉพาะการแค่หนึ่งแต่น้อยมันก็ทำให้ไม่เกิดเป็นในของขั้วในการประทะกันไม่มีการเข็นมวลชนออกมาใช่ไหมเราก็ดูสมัยคมจะสมัยนู่นรสชเห็นไหมรสชเนี่ยพอตั้งอนันต์ขึ้นมาเนี่ยมวลชนก็เงียบไงทั้งที่นายกมาจากคนนอกก็รู้ว่าอนันต์แกมาอยู่ไม่กี่วันนะแกมาอยู่แล้วก็แกพอมาอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็รู้สึกว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือเปล่าหรือไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่จำไม่ได้ตอนนั้นร่างรัฐธรรมนูญเดิมแล้วในที่สุดแกก็มาอยู่ชั่วคราวก็จัดระบบอะไรชั่วคราวแบบเหมือนกับอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นั่นแหละเหมือนกับอนันต์หนึ่งอนันต์สองแล้วในที่สุดก็จัดให้การเลือกตั้งเพราะไม่ได้คิดครองอำนาจเองเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าคชช.ถูกล้มไปแล้วแน่นอนอาจจะเป็นด้านหลักอยู่รัฐบาลร่วมรัฐบาลแต่ปัดเอาใครร่วมรัฐบาลชาติไทยเอาใครร่วมแต่แม้กลางชนเอาใครร่วมเนี่ยก็มาเป็นรัฐบาลชั่วคราวปัจจุบันเลขที่นี้ก็ตั้งเขาเรียกตั้งอะไรคำการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาคำการร่างรัฐธรรมนูญคำการร่างรัฐธรรมนูญทีนี้ก็ไปแบบปี40เนี่ยอาจารย์เข้าใจไหมคำการร่างรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนจากจังหวัดต่างๆนี่ออกไปในรูปแบบนั้นแล้วในที่สุดก็ไปต่อรองกันในการร่างรัฐธรรมนูญว่าจะร่างออกมาอย่างไรใช่ไหมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกาศใช้แล้วก็ไปสู้กันในการเลือกตั้งนะไหมไปสู้กันแล้วถ้าสมมติว่าประชาธิปัตย์ได้เพื่อไทยจะยอมรับไหมจะมีการเคลื่อนไหวมวลชนออกมาไหมเพื่อไทยได้ประชาธิปัตย์จะเคลื่อนไหวมวลชนทำเป็นคณะไหวทำงานใช่ไหมทีนี้อำนาจต่อรองเนี่ยมันจะไม่เหมือนเก่าที่เป็นสองขั้วอำนาจสมัยทักษิณเป็นอาจารย์อาจจะมีการเนี่ยเรียกร้องให้ศาสตราจารย์ส่งคนเข้ามาเนี่ยเป็นตัวกลางในการร่วมพิจารณาแก้ปัญหาด้วยแบบเขมรสามฝ่ายก็ได้ถึงเวลานั้นมันก็สามารถทำได้ไงอาจารย์เข้าใจไหมหาทางออกการหาทางออกไม่ใช่หาทางออกในเรื่องชิงอำนาจทางการเมืองต้องหาทางออกในเรื่องศึกชิงบัลลังก์ให้ได้ก่อนอาจารย์พอหาทางออกในเรื่องศึกชิงบัลลังก์ได้ศึกชิงอำนาจทางการเมืองก็แก้ไม่ยากเพราะตอนนี้เนี่ยไอ้ที่เป็นความสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องศึกชิงบัลลังก์ถ้าศึกชิงบัลลังก์เนี่ยหมายความว่าทำอย่างไรถ้าองค์การสหชาตินานาชาติเข้ามามีส่วนในการร่วมแก้ปัญหาตรงนี้นี่ผมมองไปถึงขั้นนั้นอาจารย์ดังนี้วันนี้ผมไม่มองว่าศึกชิงอำนาจทางการเมืองเป็นเรื่องสำคัญกว่าศึกชิงอำนาจทางศึกชิงบัลลังก์อาจารย์ตรงนี้ถ้าแก้ตรงนั้นไม่ได้มันยังไม่จบอาจารย์ดังนั้นสงครามอยู่ดังนั้นเราก็ไม่ใช่ว่ามันผ่านไปแล้วสงครามมันจะยุติมันยังไม่ยุตินะเราก็ยังดำเนินในสงครามความคิดก็ยังอยู่เราก็ดำเนินการต่อไปอาจารย์มันใช่มันจบนะแต่ว่าสภาพการมันจะเปลี่ยนอาจารย์เข้าใจไหมสภาพการต่อไปมันจะไม่ใช่สภาพการเหมือนกับปี50อย่างน้อยที่สุดก็ที่เห็นชัดเนี่ยในส่วนหัวของอำมาตย์คือกษัตริย์กับราชินีเนี่ยหมดสภาพอาจารย์ค่ะ
ตรงนั้นคืออำนาจต่อรองควายเขาลดลงจัดเข้าใจไหมตรงนั้นอาจารย์คะขอย้อนไปที่ว่าอาจารย์มองว่าถ้ามีรัฐบาลแล้วก็คือไปตกลงกันเอาเป็นรัฐบาลชั่วคราวแบบสมัยอานันต์ปัญญารชุนกลับมาอีกเนี่ยนะคะเป็นภาพคล้ายๆกับหลังพฤษภา35เนี่ยค่ะอาจารย์ใช่ลักษณะอย่างนั้นค่ะมันจะไม่วนกลับไปที่เก่าเหรอคะอาจารย์เราก็เคยผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วมันก็เหมือนกับลดอุณหภูมิไอโอกาสการลุกขึ้นสู้ที่เราคาดหวังไว้เนี่ยค่ะอาจารย์มันจะเกิดขึ้นได้เหรอคะอาจารย์แบบเนี่ยรูปแบบมันอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่สภาพการของสังคมการเมืองมันไม่ใช่แบบนั้นสามห้าห้าเก้าเนี่ยมันต่างกันมากอาจารย์สามห้าไม่มีโรคร้องประเทศเข้าใจไหมสามห้าไม่มีคนตาสว่างอาจารย์เข้าใจไหมอ่ะค่ะใช่ไหมแต่วันนี้มันไม่ใช่เข้าใจไหมอ่ะรูปแบบมันอาจจะคล้ายๆกันนะรัฐบาลเผด็จการถูกโค่นไปมีรัฐบาลชั่วคราวเข้ามามีพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาอยู่ชั่วคราวร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญออกมาแล้วก็ประกาศใช้รูปแบบมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่สภาพการทางสังคมการเมืองและโลกมันไม่ใช่ใช่ไหมถามไอ้ตอนถามอ่ะเนี่ยมีใครอ่ะที่จะออกมามีความคิดเห็นต่อกษัตริย์ไม่มีนะอาจารย์ผมยังเทิดทูนสุดริมสิ้นประตูนะเพราะสามารถผมยังอยู่ในคุกนะนั่งนับวันอภัยโทษอยู่นะเพราะหลังจากสามารถแล้วผมว่าเมื่อไรจะมีอภัยโทษอีกสักลูกนะแล้วเมียไปโทษผมจะได้ออกจากคุกนะแล้วในที่สุดหลังจากสามห้าพอปี39ผมได้ออกไงสมัยบรรหารได้เป็นนายกก็เมียไปโทษครองราช50ปีผมได้ออกจากคุกนะโอ้ยผมเนี่ยกับเช้ากับเย็นนะจันเข้าใจไหมแล้วถามว่าผมวันนี้กับผมปี39เนี่ยผ่านมา20ปีเนี่ยจันเห็นไหมเหมือนกันไหมวันนี้กลายเป็นว่าสุรชัยวันนี้นั่งด่าเจ้าทุกวันสมัยนั้นสุรชัยกราบเจ้าทุกวันเปลี่ยนไปไหมอาจารย์ใช่ไหมค่ะคือไอ้วันข้างหน้านี่มันก็เป็นเรื่องที่เราก็คาดแต่ว่าเราก็ตั้งหลักของเราในการต่อสู้ในเมื่อถ้าเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นสงครามความคิดเราก็ดำเนินยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการเอาชนะเรื่องสงครามความคิดวันนี้ก็ฝากให้พี่น้องของเราในเมืองไทยวันนี้ไอ้เรื่องจะไปเตรียมอาวุธอะไรไม่ต้องวันนี้ช่วยกันนะช่วยกันเผยแพร่ขยายนะไอ้เรื่องความคิดไปให้มากแต่ต้องทำอย่างชาญฉลาดนะอาจารย์ค่ะไม่ใช่ไปเที่ยวตามโจงครึ่มวันนี้ว่าเนี่ยเราสงครามความคิดเราต้องเอาชนะสงครามความคิดวันนี้ก็คือเราเลิกเอาเจ้าไม่ได้นะติดคุกอาจารย์นะยุทธวิธีต้องชาญฉลาดด้วยนะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยค่ะก็ได้ว่ากันต้องดูถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีรัฐบาลใหม่ที่เป็นรัฐบาลชั่วคราวรัฐบาลผสมระหว่างพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยประชาชนควรจะเสนอให้ยกเลิก112มั้ยฮะอาจารย์เพื่อจะเตรียมให้เราได้ทำสงครามความคิดที่จบพูดตรงนั้นไม่ได้อาจารย์ไม่ได้แต่ถ้ามีกระแสขึ้นมาเนี่ยมันค่อยว่าอาจารย์อย่ารีบบางอย่างรีบไม่ได้อาจารย์รีบไม่ได้หุงข้าวเนี่ยอาจารย์จะเร่งควายอุณหภูมิขึ้นไปถึงพันองศาแล้วคิดว่าข้าวจะสุกเร็วไม่ได้หม้อไหม้ครับอาจารย์ค่ะต้องให้ความมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยถ้าคนมันตาสว่างมากในสงครามความคิดเนี่ยมันก็จะเกิดสาการนั้นขึ้นมาอาจารย์สมมติว่าถ้าเกิดเนี่ยเอาละไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างไรถ้ากษัตริย์ปุยพลสวรรคตอาจารย์แล้วทีนี้ไม่รู้ว่ามันจะโอ้โหอกก้อยระหว่างพี่กับน้องทีนี้มันอาจจะมีข้อต่อรองกันขึ้นมาอาจจะเป็นฝ่ายพี่ก็ได้ฝ่ายน้องก็ได้บอกถ้าฉันขึ้นเป็นแล้วเนี่ยฉันจะเลิกกฎหมายนี่เราอาจจะไม่ใช่ไปเรียกร้องเขาจะเสนอมาเองนะอาจารย์เขาต้องหาพวกเข้าใจไหมอันนี้เราคาดอาจารย์นะเราคาดไม่ใช่เดี๋ยวว่าเอ้ยนั่งหวานนั่นสิคะอาจารย์ค่ะแต่เราคาดว่ามันเกิดขึ้นได้เข้าใจไหมอ่ะดูท่าทางแล้วมันจะใช้หนักขึ้นมากกว่าอาจารย์ต้องดูด้วยว่ามันจะออกมาอย่างไรอ่ะถ้าคสช.เนี่ยมันยึดอำนาจซ้ำอีกแล้วมันกวาดล้างทั้งสองฝ่ายเล่นสนับสนุน
ฝ่ายพี่ชายขึ้นมานั่นแหละมันใช่หนักขึ้นกว่าเดิมมาจ้าก็ไม่ต้องหนึ่งสองมากวาดล้างดิมันจะปล่อยให้เราเป็นเสี้ยนน้ำมันได้ยังไงอ่ะเข้าใจไหมอ่ะเพราะมันมองอะยังไงคนที่ถูกหนึ่งหนึ่งสองคนไม่เอาเจ้ามันก็ไม่เอาคอทศอาจารย์เข้าใจไหมคอทศมันไม่เลี้ยงเราหรอกเข้าใจไหมแต่ที่จริงที่คสช.ต้องการจะใช้112ก็เพื่อจะเอาใจอมาตย์ไม่ใช่เหรออาจารย์ก็มันเป็นการบงการของอมาตย์ไงเข้าใจไหมอ่ะเพราะแต่ก่อนการสู้เนี่ยมันเป็นการสู้ระหว่างอมาตย์กับฝ่ายทุนใหม่แต่คสช.มันแตกออกมาคสช.มันก็ต้องการสร้างตัวเองเป็นอมาตย์ใหม่ไงอาจารย์ค่ะมันไม่ใช่มันสู้ยกเลิกระบบอมาตย์นะสมมติคสช.เนี่ยมันได้อำนาจขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนผ่านราชการสมมติว่าสนับสนุนพระบรมขึ้นมาเนี่ยอมาตย์เก่าชุดเต็มก็ต้องถูกโละไปหมดเสียจ้าแล้วคอยจอเนี่ยพอลงจากตำแหน่งประยุทธ์ออกจากนายกประวิตรออกจากไอ้รัฐมนตรีเก่ามันก็ไปนั่งอยู่เป็นองคมนตรีทั้งชุดเนี่ยอาจารย์เข้าใจไหมอ่ะอาจารย์ครม.คสช.ทั้งชุดเนี่ยก็ไปเป็นองคมนตรีทั้งชุดแทนชุดเก่าใกล้ชุดเก่ามันใกล้ตายกันหลายคนแล้วเนี่ยอาจารย์เข้าใจไหมอ่ะมันพอเปลี่ยนกษัตริย์ใหม่มันก็ต้องเปลี่ยนอำมาตย์ใหม่ดิค่ะสมัยก่อนเนี่ยเปลี่ยนกษัตริย์นะถ้ามีการยึดอำนาจจากกษัตริย์องค์เก่าอำมาตย์เก่าถูกตัดหัวหมดนะอาจารย์อำมาตย์ของพระเจ้าตากสินเนี่ยไม่เหลือสักคนนะอาจารย์พระพุทธเจ้าก็ตัดหัวหมดเข้าใจมั้ยอ่ะค่ะแต่ยุคนี้เนี่ยยุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยุคนั้นมันไม่ใช่อำนาจแบบเก่าดังนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนกษัตริย์มันก็ต้องปลดอำมาตย์เก่าดิกษัตริย์องค์ใหม่มันจะไว้ใจอมาตย์เก่านอกจากว่าไอ้กษัตริย์องค์ใหม่คือคนของอมาตย์เก่านี่นั่นเรื่องหนึ่งใช่ไหมอาจารย์คะทีนี้แต่ว่าอมาตย์เนี่ยก็ต้องการทหารเอาไว้เคียงข้างอยู่ตลอดเพราะลำพังไอ้ความเป็นชนชั้นนำเป็นอีลีทเป็นเทคโนแครตที่กลุ่มความคิดของสังคมอย่างเดียวเนี่ยกลุ่มระบอบอย่างเดียวแล้วไม่มีทหารคอยเป็นคอยเป็นคุ้มกันให้เขาเนี่ยค่ะเขาก็คงจะเอาชนะรัฐบาลจากการเลือกตั้งไม่ได้นะฮะอาจารย์แล้วเขาจะเขาคงจะไม่เขาหักกับคสช.แสดงว่าเขายังมีทหารของเขาอยู่ใช่ไหมฮะยังไม่ได้ว่าแตกออกจากทหารใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยผมมองว่าทหารที่อยู่ภายใต้บารมีของอำมาตย์เนี่ยน่าจะมีมากกว่าคสช.นะอาจารย์ค่ะได้ยังไงทหารวันนี้มันกลายเป็นไงมีความคิดอยู่3ฝ่าย1ฝ่ายคจ2ฝ่ายมัด3ฝ่ายที่ไม่เอาทั้ง2ข้างไอ้ที่เรียกว่าไตโมวันนี้มันก็ยังซ่อนลึกกันอยู่นะอาจารย์ไม่ใช่ไม่มีนะแต่สถานการณ์เนี่ยทำให้ต้องพูดง่ายลงหลุมหลบภัยไงทีนี้การยึดอำนาจเนี่ยถ้าคจจะยึดอำนาจคจมันต้องมั่นใจในกำลังทหารทีนี้วันนี้ถามว่าคสชมีความมั่นใจแค่ไหนถ้าเกิดสั่งขึ้นมาแล้วเนี่ยทหารไม่เอาด้วยอ่ะวันนี้แม้แต่ธีรชัยนาควานิชเนี่ยถ้าระหว่างอำมาตย์กับคสช.ต้องปะทะกันเนี่ยวันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าธีรชัยจะอยู่ฝั่งไหนและถ้าธีรชัยที่เป็นผบ.ทบ.เนี่ยสมมติว่าอยู่ฝั่งคสช.แล้วจะสั่งทหารเนี่ยกองทัพต่างๆนะผบ.กรมกองต่างๆให้เป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอมาตย์กับฝั่งน้องสาวก็ไม่แน่ว่าจะกี่กรมกองกี่กองทัพนะที่จะทำตามนะอาจารย์เราดูตุรกีสิพบทบโดนยิงหัวเนี่ยสั่งได้ไม่หมดทั้งกองทัพอาจารย์เห็นไหมเข้าใจไหมเป็นพบทบทำไมมันสั่งไม่ได้ทั้งกองทัพอ่ะมันมีส่วนหนึ่งของกองทัพอยู่ตรงข้ามอ่ะเห็นไหมมันต้องแพ้เพราะอะไรเพราะไอ้ทหารส่วนหนึ่งที่ไม่ฟังคำสั่งของใครโอ้กบฏเนี่ยก็อยู่ความรัฐบาลแล้วก็อยู่ความประชาชนเนี่ยเข้าใจวันนี้สภาพการของเราก็เหมือนกันนะแต่มันไม่เหมือนกับไอ้ตอนที่ว่าอำมาตย์กับคสช.อยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยยึดอำนาจไอ้ตอนนั้นมันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าใจไหมเพราะเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดไงทั้งระบบอำมาตย์ทั้งกองทัพเข้าใจไหมแต่วันนี้มันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนะอาจารย์ไม่ใช่มันไม่ใช่ง่ายนะแล้วถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยสงครามกลางเมืองนะอาจารย์นี่แหละมันเป็นเรื่องล่อแหลมนะถ้าสมมติว่าคสช.มันยึดอำนาจและทหารส่วนหนึ่งอยู่ควายอำมาตย์คสช.จะปรับไอ้ควายมาก็ทหารส่วนหนึ่งไปยึดเหมือนกับที่เปรมเคยไปยึดไอ้กองทัพภาค2ในทัพภาค2น่ะเห็นไหม
แล้วก็ตั้งโป้งสู้ขึ้นมาอาจารย์แล้วเป็นไงอ่ะทีนี้และทีนี้มวลชนก็เฮเข้าไปเลยใช่ไหมทีนี้มันก็ทีนี้ไอ้การที่ไอ้ไขว่รัฐบาลเนี่ยจะเอากำลังไปกราบไม่ใช่ง่ายแล้วนะที่เมืองเราเมืองไทยเราจะไม่เหมือนตุรกีนะไอ้ตุรกีเนี่ยไอ้ควายทหารเนี่ยควายกองทัพมันเชื่อมั่นในอำนาจปืนมันไม่มีแผนสำรองไงแผนสำรองที่ว่าถ้ายึดอำนาจไม่สำเร็จต้องไปยึดจังหวัดไหนเมืองไหนเป็นฐานที่มั่นไม่มีมันไม่เหมือนกับไอ้ซีเรียไม่เหมือนกับลิเบียไงเข้าใจที่ก็มีแผนสำรองแผนหนึ่งยึดอำนาจถ้าไม่สำเร็จแผนสองก็คือไปสร้างฐานที่มั่นตั้งหลักในการที่จะสู้เข้าใจไหมมันมีแผนชั้นเดียวตุรกีเนี่ยแพ้เพราะตุรกีมันไม่มีมวลชนไงทหารพอเรียกลัทธิทหารลัทธิทหารเชื่อมั่นในอำนาจปืนมันทั้งพลาดแต่ไอ้ข้อมันมันมีบทเรียนมาเยอะแล้วนะ14ตุลา16กองทัพมันแพ้มวลชนพฤษภาแพ้มวลชนอาจารย์เห็นไหมดังนั้นการยึดอำนาจปี2549เขาถึงใช้มวลชนนำหน้าทหารตามหลังไงที่บอกว่าใช้มวลชนออกมานวดก่อนไงทำให้รัฐบาลมาตกท่ายึดอำนาจเห็นไหมดังนั้นน่ะวันนี้ถ้าหากไม่ว่าฝ่ายเดิมฝ่ายใดจะยึดอำนาจเนี่ยฝ่ายอำมาตย์ยึดอำนาจเนี่ยฝ่ายคสช.มันก็ต้องมีแผนสำรองมึงยึดกูมากูถอยไปตั้งหลักเข้าใจไหมฝ่ายคสช.ยึดอำนาจอำมาตย์ก็เตรียมไปตั้งหลักเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยตรงนี้ไอ้เนี่ยที่ทำให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างระมัดระวังไม่กล้าที่จะผีถามอาจารย์เข้าใจไหมเพราะถ้ามันทำอย่างนั้นมันจะเข้าทางเราเนี่ยมันกลายเป็นเราจะกลายเป็นตาอยู่ร่วมผสมโรงทันทีเข้าใจไหมนี่มันก็ต้องคิดแล้วระหว่างอำมาตย์คสช.ว่าเราเดินแท้ไม่ดีนะพลาดขึ้นมาเนี่ยเสร็จไอ้เพื่อไทยกระเสือกแรงเลยนะทีนี้มันต้องอ่านกันหลายชั้นครับอาจารย์โอ้โหมันอาจารย์คะยังแกะอยู่เลยนะคะอาจารย์ขาแล้วตอนนี้อาจารย์คิดว่าอำมาตย์เนี่ยเขามองเสื้อแดงเขามองฝ่ายประชาธิปไตยนะคะยังไงเขาก็ยังอยากจะกำจัดฝ่ายเราอยู่ถูกไหมคะอาจารย์ศัตรูถาวรของเขาศัตรูถาวรแล้วเขาคิดจะไปยังไงต่อคะอาจารย์เขาจะกำจัดเรายังไงคะวิธีคิดของเขาตอนนี้มันเป็นยังไงคะอาจารย์คิดว่าก็คือแผนเดิมเขาก็ทำมาตลอดวันนี้มันไม่สำเร็จเนี่ยเขาทำไปทำมาจนกลายเป็นว่าวันนี้มันเป็นสามขั้วไงวันนี้แสดงว่าอำมาตย์ก็ขาดทุนไงอาจารย์ขาดทุนอำมาตย์เนี่ยก็ต้องปรับแผนใหม่เนี่ยทำอย่างไรกลับไปเหลือสองขั้วเมื่อเหลือสองขั้วเขายังจะเดินตามแผนเดิมที่จะบทขยี้เราเลยผมว่าเขาต้องปรับใหม่อาจารย์ต้องปรับแผนใหม่เพราะไอ้แผนเดิมของเขาหมายถึงว่ากษัตริย์ยังเข้มแข็งนะและต่อไปเนี่ยก็ไม่เข้มแข็งและมันมีศึกพี่กับน้องอยู่อำมาตย์มันจะเดินตามแผนเดิมแบบปี2549ไม่ใช่อาจารย์วันนี้สภาพการมันเหมือนแน่นอนวันนี้อำนาจของเขาลดลงอาจารย์ไอ้เราสบายใจได้ฟังเราว่าวันนี้เนี่ยอำนาจของเราเพิ่มขึ้นอำนาจของเขาลดลงเข้าใจไหมอ่ะเพราะงั้นเราอย่ามองแต่ว่าเราเนี่ยเรายิ่งได้เปรียบนะอาจารย์ยิ่งนางคนยิ่งตาสว่างขึ้นนะอาจารย์ไอ้เรื่องตาสว่างลดไม่มีนะอาจารย์จับมองเร็วขึ้นค่ะค่ะยิ่งนานเนี่ยกษัตริย์เข้มแข็งขึ้นหนุ่มขึ้นไม่มีอาจารย์เข้าใจไหมอ่ะค่ะนี่แหละคือจุดตายของเขาระบบมีแต่เสื่อมลงตัวคนมีแต่ชรามากขึ้นคนไม่มีทางหนุ่มระบบไม่มีทางเข้มแข็งขึ้นตรงนี้อ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่าท้อแท้ใช่ไหมแค่เราก็เดินกันมาอย่างถูกทางแล้วอาจจะสับบ้างแต่เราก็ต้องสรุปอาจารย์อดทนนะคะอาจารย์ค่ะสรุปบทเรียนเนี่ยดังนั้นผมเนี่ยก็ให้ข้อคิดว่าเราสรุปบทเรียน10ปีมาว่าเราชนะทางการเมืองชนะทางทหารไม่ชนะเราต้องชนะทางความคิดการชนะทางความคิดจะต้องทำอย่างไรเพราะอะไรต้องชนะทางความคิดเพราะวันนี้บริบทของสงครามวันนี้เป็นสงครามความคิดก็ให้ไปพิจารณากันดูว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่เนี่ยดำเนินการอย่างไรแต่ถ้าไม่ใช่ก็โต้แย้งกันได้เลขเปลี่ยนกันได้ว่าเอ๊ะอาจารย์สุรชัยน่าจะไม่ถูกนะได้ครับยินดีที่จะรับฟังแลกเปลี่ยนเพราะเราต้องการนำไปสู่ชัยชนะอาจารย์ใช่นำไปสู่ว่ากูแม่กูเก่งกูเป็นฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่ไม่ชนะเนี่ยฮีโร่อะไรอ่ะ
เข้าใจไหมอ่ะไม่ใช่ดังนั้นถ้าเราพลาดผิดมองผิดถ้าจะให้เข้าใจผิดเราก็ชนะไม่ได้ก็เหมือนที่เราต่อสู้มา10ปีเนี่ยซึ่งเราก็ไม่โทษหรอกเราเข้าใจว่าถ้าเราชนะทางการเมืองชนะเลือกตั้งแล้วเราชนะวันนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วชนะเลือกตั้งมาตั้ง3ครั้งเป็นรัฐบาลมา3ครั้งแล้วไม่ชนะแล้ววันนี้เราก็ต้องสรุปได้ว่าชนะทางการเมืองหรือการเลือกตั้งมันไม่ชนะ การชนะทางทหารล้มทหารมา14ตุลา16ล้มทหารมาพฤษภา35ไม่ชนะอาจารย์ดังนั้นวันนี้มันต้องชนะทางความคิดการชนะทางความคิดก็คือช่วยกันเผยแพร่ความคิดขยายตรงนี้จากคนสู่คนทำกันอย่างลับๆอย่างชาญฉลาดตรงนี้เพิ่มความคิด1คนเราชนะ1คนอาจารย์ลดของเขา1คนเพิ่มเรา1คนชนะ1คนอาจารย์ตรงนี้แหละอย่าไปถามอย่าถามว่าแล้วกี่ปีเนี่ยอย่าถามครับผมคาดไม่ได้ฮะสถานการณ์นี่มันอาจจะพลิกผันเร็วขึ้นมากว่ากำหนดก็ได้เข้าใจไหมมันก็ต้องอยู่ว่าฝ่ายเขาด้วยเข้าใจไหมมันไม่ใช่ฝ่ายเราอย่างเดียวในการต่อสู้มันต้องสองด้านฝ่ายลมเข้มแข็งฝ่ายศัตรูอ่อนแอเราชนะเร็วฝ่ายลมเข้มแข็งฝ่ายศัตรูก็ยังเข้มแข็งยังไม่ชนะฝ่ายศัตรูเข้มแข็งฝ่ายเราอ่อนแอไม่มีทางที่ชนะอาจารย์เข้าใจตรงนี้ด้วยลักษณะของการต่อสู้ดังนั้นวันนี้เราต้องสร้างความเราให้เข้มแข็งความเข้มแข็งทางความคิดไม่ใช่เข้มแข็งมีปืนมากกระบอกไม่ใช่อาจารย์ไอ้นั่นมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงท้ายใช่ไหมผมไม่ปฏิเสธว่าสุดท้ายมันจะต้องอาศัยมวลชนหรืออาศัยปืนผมไม่ปฏิเสธตรงนั้นใช่ไหมอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ตรงนั้นแต่วันนี้ถ้าจะเตรียมเรื่องคนและเรื่องอาวุธผิดเตรียมคนต้องเตรียมความคิดไม่ใช่เตรียมกำลังคนคนมากความคิดไม่มีไม่ชนะอาจารย์กว่าข้อคิดพวกเราอย่างนี้ด้วยครับอาจารย์ค่ะอาจารย์คะพี่น้องฮาร์ดคอร์เราฟังแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการแบบมันอดรนทนไม่ไหวนะฮะอาจารย์อยากจะเห็นชัยชนะเร็วๆนะคะแล้วเขาถ้าเกิดสงครามความคิดเนี่ยพี่น้องฮาร์ดคอร์จะรู้สึกว่าไม่มีพื้นที่ในการมีส่วนร่วมนะฮะอาจารย์เขาจะคิดอย่างนี้ไหมคะอาจารย์อาจารย์ร่วมก็คือเขาก็ไปปลุกระดมคนดิคนที่ใกล้เขาในครอบครัวเพื่อนขูงเนี่ยเริ่มไปจากตรงนั้นจากหนึ่งเป็นจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดไงอาจารย์ตรงนี้เขาเรียกไฟลังทุ่งไงทีนี้ถามมาฮาร์ดคอร์เนี่ยใช่แล้วมันชนะไหมอ่ะมันไม่ใช่วันนี้ต้องดูบริบทของสงครามวันนี้ต้องไปพิจารณาว่าที่ผมบอกว่าวันนี้มันสงครามความคิดจริงหรือไม่ถ้ามันเป็นสงครามความคิดแล้วเราจะไปเตรียมเหมือนกับสงครามอุดมการณ์เหมือนสงครามความเชื่อมันผิดมันไม่ใช่นะใช่ไหมอ่ะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยมันไม่ใช่เอาตามใจของเรานะมันเอาตามสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยอาจารย์ทีนี้จะเริ่มใครก็เริ่มจากเราอ่ะเรามีใครใกล้ชิดเราล่ะทำอย่างไรเราไปเปลี่ยนความคิดเขาอ่ะถ้าเขายังหลงงมงายอยู่กับอนุรักษ์นิยมไปเปลี่ยนความคิดเขาได้เมื่อเปลี่ยนความคิดเขาได้เราก็สร้างเขาให้เป็นคนในการที่จะไปสร้างคนอื่นต่อไปอ่ะ1เป็น2 2เป็น4 4 8ไอ้ตรงนี้มันไฟลามทุ่งอาจารย์และทีนี้ถ้ามันเริ่มจากคนเป็นหมื่นคนน่ะแล้วมันลามทุ่งเนี่ยมันจะเร็วอาจารย์วันนี้มันไม่ใช่เริ่มจาก1คนนะมันไม่ใช่เริ่มจากผมคนเดียวเริ่มจากอาจารย์แค่2คนวันนี้มันเริ่มจากคนเนี่ยที่ตาสว่างในประเทศวันนี้เราก็ไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนคนนะอาจารย์ค่ะไม่รู้เข้าใจมั้ยอ่ะเพราะมันไม่ใช่เริ่มจาก1คนน่ะมันเริ่มจากแสนอาจารย์เริ่มจากแสนเนี่ยคนหนึ่งไปทำได้หนึ่งคนก็เป็นสองจากสองก็เป็นสี่แสนอาจารย์คิดดูดิเข้าใจไหมนี่วันนี้ต้องเริ่มจากตรงนั้นในการต่อสู้ครับนะค่ะดังแต่เราไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องทบทวนเนี่ยไอ้เรื่องที่เราคิดว่าไอ้เราเนี่ยต้องไปชนะไอ้เรื่องทางการเมืองเอาคนไปชุมนุมตรงนั้นเราก็สรุปได้แล้วว่าเราชนะมาแล้วแต่มันไม่ชนะเลือกตั้งมาแล้วได้เป็นรัฐบาลชนะแล้วไม่ชนะใช้อาวุธมาแล้วมันไม่ชนะรวมทหารมาแล้วไม่ชนะดังนั้นเราต้องเอาชนะทางความคิดก็ขวากไอ้ข้อคิดนี้ไปให้แต่ละคนก็ไปนั่งอภิปรายกันอาจารย์ค่ะค่ะไปยืนยันหรอกว่าของผมถูก 100% แต่เสนอเป็นแง่คิดให้เราไปอภิปรายกันถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องก็ดำเนินการถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องก็แลกเปลี่ยนกัน
เป็นยังไงอาจารย์เราต่างมุ่งหวังที่จะนำการเปลี่ยนแปลงประเทศโดยเฉพาะเราอายุมากแล้วเราก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยผมก็74ตุลานี่มัน75แล้วนะอาจารย์ไม่รู้กูได้อีก10ปีหรือเปล่าถ้า10ปีเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ผมก็ตายอยู่นอกประเทศเลยอาจารย์ผมก็อยากชนะเร็วแต่มันไม่ขึ้นกับความต้องการของผมถ้าชนะได้พรุ่งนี้ผมได้กลับบ้านเนี่ยผมก็ดีใจอ่ะก็ผมเนี่ยก็คือพูดง่ายกลับบ้านไม่ได้ไปเป็นรัฐมนตรีรัฐโทอะไรนะผมกลับไปปลูกต้นไม้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวใช้ชีวิตสงบสุขบ้านปลายอย่างน้อยก็มีความภาคภูมิใจว่าตัวเองได้สร้างอะไรขึ้นกับสังคมไทยกับบ้านเมืองแค่นั้นเองจ้ะก็ใช่ไหมอาจารย์คะกลับมาที่พี่น้องฮาร์ดคอร์สักนิดหนึ่งนะว่าตอนหลังการยุติการต่อสู้ของพคท.ในเขตป่าเขานะคะอาจารย์พี่น้องที่ต้อง ออกมาใช้ชีวิตปกติพี่น้องที่เคยเป็นนักรบมานะคะแล้วก็มาใช้ชีวิตปกติเขาก็ต้องทำงานขยายความคิดอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะก็ต้องมาทำงานขยายความคิดไปในพื้นที่ต่างๆก็วันที่ในเมื่อมันใช่ไหมอาจารย์กลับตัวนะคะอาจารย์ค่ะวันนั้นเราต่อสู้ในสงครามอุดมการณ์ใช่ไหมอ่ะค่ะแต่วันนี้เราได้ข้อสรุปแล้วว่าประเทศไทยมันไม่ใช่ยุคสงครามอุดมการณ์ดังนั้นอุดมการณ์ซ้ายขวามันจบลงตรงนั้นแต่ภารกิจเราไม่จบนะอาจารย์ค่ะวันนี้มันสงครามความคิดวันนี้พี่น้องที่เคยต่อสู้ร่วมกันมาเนี่ยภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์วันนี้ถ้าเห็นว่ามันเป็นยุคสงครามคิดวันนี้เราก็ร่วมต่อสู้ในยุคสงครามความคิดและสหายเราเนี่ยมีความถนัดในการปลุกระดมทางความคิดอยู่แล้วอาจารย์ค่ะเพียงแต่เปลี่ยนการปลุกระดมทางความคิดในเรื่องอุดมการณ์มาเป็นเรื่องของความคิดจากอนุรักษนิยมมาเป็นประชาธิปไตยเสรีนิยมตรงนี้ส่วนไอ้ภารกิจของเราในการสร้างสังคมอุดมการณ์ในอนาคตมันก็ยังไม่จบแต่มันจะต้องเปลี่ยนสังคมไทยนะให้เป็นสังคมประชาธิปไตยเสรีนิยมที่แท้จริงได้แล้วนั่นแหละภารกิจต่อไปในการปลุกสำนึกสังคมยมในสังคมไทยพรรคคอมมิวนิสต์ก็จะต้องตั้งพรรคที่ถูกกฎหมายขึ้นมาไม่แน่นะหลังจากประเทศไทยได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วผมเนี่ยอายุอาจจะ80แล้วเนี่ยอาจจะไปร่วมก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาค่ะอาจารย์ร่วมสานภารกิจที่เคยทำมาในเมื่อใน 3-40 ปีที่แล้วก็ได้อย่างน้อยก็สร้างอุดมการณ์เพราะผมมองว่าวันนี้เนี่ยเราต้องพิจารณาในเรื่องของอุดมการณ์เพราะผมมีความคิดเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆก็เคยโน้มเอียงปฏิเสธทุนนิยมไปหมดเรื่องการผลิตเศรษฐกิจก็ปฏิเสธใช่ไหมก็ทำให้การพัฒนาประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะไอ้เศรษฐกิจและการผลิตแบบสังคมนิยมมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดถ้าเราปฏิเสธทุนนิยมแล้วเราจะเอาไอ้พลังอาชีพไหนมาพัฒนาประเทศก็อย่างที่เติ้งเสี่ยวผิงพูดนั่นแหละดังนั้นเนี่ยสังคมนิยมมันต้องต่อยอดเศรษฐกิจและการผลิตจากทุนนิยมเราจึงปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นอย่างประเทศจีนก็เลยหันมาใช้ทุนนิยมให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการผลิตแต่ว่าละเลยในเรื่องความคิดนะในเรื่องอุดมการณ์นะของไอ้เขาเรียกว่าไอ้ความคิดของไอ้สำนึกของพลเมืองอาจารย์ในที่สุดเนี่ยมันก็ถูกทุนนิยมที่เข้ามาในเรื่องการผลิตและเศรษฐกิจมันครอบงำทางความคิดเนี่ยดังนั้นเนี่ยภาระหน้าที่ของไอ้ชาวพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือทำอย่างไรเราต้องปลุกสำนึกของคนในทางสังคมให้ใช้สังคมนิยมเศรษฐกิจการผลิตใช้ทุนนิยมความคิดจิตสำนึกต้องใช้สังคมนิยมอาจารย์ตรงนี้นี่คือภาระหน้าที่ของเราอาจารย์เพราะนักประชาธิปไตยเสรีนิยมหรือพวกทุนนิยมเนี่ยเขาไม่เข้าใจสำนึกแบบสังคมนิยมมันเป็นภาระหน้าที่ของเราอาจารย์ถ้าเราไม่สร้างสำนึกควบคู่กันไปเนี่ยนะเราปล่อยให้ทุนนิยมพัฒนาทั้งการผลิตและทางจิตสำนึกเนี่ยมันก็เละเหมือนกับสาธารณประชาชนจีนเห็นไหมการที่ปล่อยให้เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเข้ามาเนี่ยในที่สุดสำนึกพลเมืองเนี่ยก็ไปแบบทุนนิยมจนกระทั่งว่าคนจีนเนี่ยก็ถูกติดฉินนินทาว่าไร้คุณภาพอาจารย์เห็นไหมเป็นกระแสเนี่ยที่เชียงใหม่ถึงขนาดว่าออกมาเนี่ยประนามนักท่องเที่ยวจีนเห็นไหมนี่
ซึ่งผมก็เห็นว่าสีจิ้นผิงก็เริ่มมองเห็นอาจารย์เนี่ยนี่คือภาระหน้าที่ของชาวพรรคคอมมิวนิสต์อาจารย์ยังไงเราต้องสร้างสำนึกในทางสังคมต่อไปไม่ใช่เป็นเรื่องของการจับอาวุธไม่ใช่เป็นเรื่องของการปลดปล่อยไม่ใช่เรื่องแย่งชิงอำนาจรัฐใช่ไหมแต่ภาระหน้าที่ของชาวพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือปลุกสำนึกพลเมืองนะให้มีสำนึกแบบสังคมนิยมควบคู่ไปกับการพัฒนาพลังงานสิทธิและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี่ตรงนี้ฮะยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปน่าจะค่ะค่ะเรียกร้องไอ้เรียกร้องพี่น้องชาวพรรคคอมมิวนิสต์แต่วันนี้ก็คือเรียกร้องให้พวกท่านมาช่วยกันในยุคสงครามความคิดก่อนทำสงครามความคิดให้มันจบลงให้เราชนะตรงนี้ก่อนค่ะและต่อไปเนี่ยเราก็จะทำไอ้เรื่องปลุกความคิดพลเมืองเรื่องสังคมยมต่อไปอาจารย์เนี่ยมันเป็นช่วงประวัติศาสตร์อาจารย์วันนี้ต้องทำอะไรก่อนวันต่อไปเราต้องทำอะไรอาจารย์ไหมคนนี้สรุปบทเรียนที่ผ่านมาอาจารย์เพราะฉะนั้นวันนี้นะผมไม่คิดว่าเนี่ยไอ้ภาระหน้าที่ของไอ้พี่น้องไอ้ที่เคยร่วมต่อสู้กันมาชาพักนิดเนี่ยหัวมาสูญสลายไปแล้วพ่ายไปแล้วไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของสถานการณ์ช่วงหนึ่งๆอาจารย์ครับค่ะค่ะวันนี้ก็โหได้หลายประเด็นเลยค่ะอาจารย์แล้ว7สิงหานี้ก็เป็นวันเสียงปืนแตกด้วยค่ะอาจารย์มาถึงประเด็นที่ให้อาจารย์พูดถึงย้อนประวัติศาสตร์ให้พี่น้องฟังนิดนึงค่ะอาจจะเป็นวันคสช.แตกค่ะ51ปีค่ะอาจารย์ที่ประชาชนมีชัยชนะในวันที่7สิงหาใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะวันเขาเรียกวันเสียงปืนแตกวันการประกาศการต่อสู้ด้วยอาวุธค่ะปังปังเสียงปืนดัง7สิงหาค่ะค่ะอาจารย์มีอะไรที่จะทิ้งท้ายบอกพี่น้องเราอีกไหมคะอาจารย์ตอนนี้พี่น้องที่ยังไม่ออกมานะคะก็ยังมีเวลาอีก 2-3 ชั่วโมงนะคะยังทันนะคะก็ช่วยกันค่ะไปหรือใครลืมก็ช่วยกันนะครับค่ะช่วยไปกระตุ้นเตือนช่วยกันไปรู้สึกว่าโอ้ผลฟ้าเนี่ยก็วันนี้ก็ดีนะฟ้าแจ่มใสค่ะแต่ไม่รู้ว่าบ้านเราขนาดไหนแต่ที่ผมอยู่นี่แจ่มใสดีมากค่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท้องฟ้ารายงานฝนตกค่ะอาจารย์ค่ะฮะไม่มีใช่มั้ยไม่มีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้แสดงว่าอากาศเปิดโลกพี่น้องไปใช้ประชามติกันได้มากค่ะไปลงประชามติกันในการที่จะเลือกอนาคตของเราด้วยการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตะเพิกคสช.ให้ออกไปใช่มั้ยแล้วก็จะเริ่มต้นสถานการณ์ใหม่ในก้าวต่อไปสำหรับการต่อสู้ของเราในยุคสงครามความคิดครับอาจารย์ครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็ให้กำลังใจให้พี่น้องออกไปกันเยอะๆนะคะไปก้าวแรกนะคะอาจารย์ยังมีอีกหลายก้าวที่เราจะต้องร่วมกันต่อไปเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะอาจารย์รักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านครับค่ะพี่น้องคะอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านค่ะมาอยู่กับเรานะคะมาวิเคราะห์ในสถานการณ์ประชามตินะคะซึ่งข้างหน้านะคะก็คงจะอีกไม่นานค่ะวันอังคารนี้ก็จะรู้ผลนะคะรู้ผลนั้นคือไอ้ประชามตินี้รู้ผลเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจนะคะเกิน 80% นะคะว่าประชาชนไม่รับแน่นอนนะคะแล้วดูประยุทธ์ก็คงจะไม่ตุกติกอะไรมากนะคะดูแล้วนะคะน่าจะยอมนะคะแต่ว่าวันอังคารนี้นะที่มันจะต้องออกมาแถลงว่าหลังจากผลประชามติจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะต้องมาดูกันอีกทีนึงแล้วก็กำหนดท่าทีนะคะของฝ่ายประชาธิปไตยกันต่อไปนะคะพี่น้องฟังอาจารย์เล่าไล่เลียงถึงการวิเคราะห์นะคะ เหตุการณ์นะสถานการณ์ที่อาจจะนะเกิดขึ้นในหลังประชามตินี้นะคะมีความซับซ้อนขึ้นอีกหนึ่งระดับแล้วค่ะพี่น้องแน่นอนเลยนะคะซึ่งเราคงจะการต่อสู้ก็คงจะต้องมีความแยบคายมากขึ้นนะคะเพราะว่าขั้วฝ่ายอำนาจต่างๆนั้นนะคะมันคงจะมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนนะคะแต่ว่าศัตรูถาวรของเรานั้นก็คือฝ่ายเผด็จการราชานะคะซึ่งแฝงตัวอยู่จะเป็นแบบเผด็จการทหารนะฮะมาให้เห็นว่าเป็นเผด็จการหรือว่าจะอยู่ในรูปแบบของการเป็น
ครือข่ายของชนชั้นนำอมาตย์นะฮะเหล่านี้นะคะถึงอย่างไรเขาก็ไม่ต้องการให้ประชาชนนั้นมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเขาจึงเป็นศัตรูของเราต่อไปนะคะอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าในภาวะนี้นะคะอาจจะมีเป้าอะไรนะคะเป้าประสงค์ร่วมกันนะคะนั่นก็คือต้องล้มรัฐธรรมนูญของคสช.ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงค่ะพี่น้องวันนี้ก็ฟังอาจารย์แล้วก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็คงต้องมาคุยกันอีกนะหลายๆรอบแล้วค่ะมันเรื่องราวมันค่อนข้างจะซับซ้อนทีเดียวนะคะวันนี้สงครามความคิดพี่น้องก็ลองไปพิจารณาดูอย่างที่อาจารย์ว่านะคะไปจับกลุ่มคุยกันนะคะแล้วก็คิดนะคะให้มันตกผลึกกันไปเลยนะคะว่าเห็นด้วยไหมนะคะแล้วก็แนวทางในการต่อสู้ของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก็ในยุคนี้พี่น้องมีโอกาสแล้วนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียนั้นทำให้การปรึกษาหารือของพวกเราอยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะคะก็ยังพูดคุยกันได้ถ้าหัวใจเราตรงกันเนี่ยนะคะแล้วโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมากมายอะไรนักนะคะพี่น้องซื้อเน็ตเนี่ยนะคะเดือนนึงเนี่ยจะประชุมกันกี่คนกี่กลุ่มก็ได้ไม่ต้องไม่เหมือนสมัยก่อนนะค่าโทรศัพท์อื้อเลยนะคะแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วยแต่ตอนนี้เราก็ประชุมกันได้อย่างปลอดภัยแต่ยังไงพี่น้องต้องเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันนะคะตอนนี้ท่านก็แอบไปดูข่าวนะคะมีข่าวที่น่ากังวลเหมือนกันสำหรับกรณีของโตโต้นะคะก็ได้ฉีกบัตรลงประชามตินะคะข่าวล่าสุดของทางประชาไทยออกมาแล้วนะคะโอ้อันนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจเลยนะคะค่ะโตโต้ปิยรัตน์จงเทพนะคะซึ่งก็เป็นนายกสมาคม For Friends Association หรือเพื่อนนะคะที่ดูแลพี่น้องนักโทษการเมืองขณะนี้ด้วยนะคะได้ไปลงคะแนนเสียงประชามติที่เขตบางนานะคะแล้วก็ฉีกบัตรนะคะตำรวจเข้าควบคุมตัวทันทีนะคะมีจดหมายของโตโต้นะคะคำแถลงของโตโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออ่านนะคะ7สิงหาคม2559สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมขอเรียนต่อเจ้าหน้าที่พนักงานสื่อมวลชนและประชาชนให้ทราบว่าการกระทำของผมได้กระทำโดยมีสติครบสมบูรณ์ไม่มีซึ่งอาการป่วยทางจิตใดๆไม่ได้เสพติดสุราหรือของมึนเมาทุกสิ่งอย่างล้วนเกิดขึ้นโดยจิตสำนึกของพลเมืองที่เพียงต้องการเรียกร้องและยืนยันต่อสิทธิเสรีอันพึงมีพึงได้ของเราก็เพียงเท่านั้นหากแม้ว่าผลของมันจะเป็นเช่นไรผมจะขอรับผิดชอบการกระทำของผมโดยไม่หลีกลี่หนีหายเพราะความกลัวแต่อย่างใดผมจะขอสู้คดีนำสืบให้ศาลเห็นถึงการกระทำถึงการใช้อำนาจอย่างเผด็จการบิดเบือนกฎหมายจากความชอบธรรมตามหลักการประชาธิปไตยจับกุมคุมขังประชาชนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมจนยากจะหาทางแก้และใช้ซึ่งความมั่นคงในเสรีภาพและไร้ซึ่งความมั่นคงในเสรีภาพอิสรภาพของประชาชนชาวไทยลงชื่อนะคะปิยรัตน์จงเทพ7สิงหาคม2559ค่ะก็เป็นการตัดสินใจของคุณโตโต้ปิยรัตน์นะคะเราก็เคารพการตัดสินใจของท่านนะคะทางทนายความก็คงจะไปดูแลกันค่ะเอาละค่ะพี่น้องก็นะคะยังเหลือเวลานะคะที่ท่านจะไปมีร่วมกันนะคะในภารกิจล้มรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะแล้วก็ส่งสัญญาณดังๆชัดๆค่ะว่าคนไทยต้องการประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการนะคะส่วนพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบนะคะก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเราไม่เอาระบอบกษัตริย์นะคะไม่เอาสถาบันกษัตริย์นะคะเราพร้อมที่จะเดินหน้าเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐนะคะถึงแม้ว่าเสียงนี้นะคะยังไม่มีความชัดเจนต้องไปกองรวมๆกันอยู่กับเผด็จการไม่เป็นไรค่ะพี่น้องนะคะโอกาสของเราต้องมาถึงสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะไม่ช้านี้แน่นอนนะคะเพราะทุกอย่างมันก็ค่อยๆ เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยที่ถูกต้องตามหลักสากลแล้วนะคะนั่นก็คือหลักของสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคนะคะเพียงแต่ว่าเหตุการณ์หรือว่าประเด็นการตัดสินใจนะคะที่ชัดเจนก็ยังไม่
emerge นะคะมันยังไม่โผล่ขึ้นมานะมันยังไม่ปรากฏตัวขึ้นมานะคะให้ประชาชนนั้นได้แสดงมติตรงกันว่าเอาไม่เอานะฮะระบอบการปกครองของไทยนั้นจะเอาแบบมีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์ยังไม่ถึงวันนั้นนะวันนี้เอาเผด็จการหรือประชาธิปไตยนะไปแสดงตนได้นะคะที่คูหาเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งของท่านนะคะก็เดี๋ยวเราพักรายการไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะพี่น้องนะฮะเราจะปิดคลิปไว้สักคลิปหนึ่งค่ะเพื่อให้คลิปของอาจารย์สุรชัยนะคะได้ process แล้วพี่น้องที่มาฟังไม่ทันก็ได้ไปฟังตามฟังทันนะคะแหมก็ฮะเดี๋ยวขอฮะไปฟังคลิปนะคะ We Vote No นะฮะซึ่งเป็นคลิปรวมการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่5สิงหาคมนะฮะของพี่น้องทั่วโลกที่เริ่มต้นตั้งแต่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นตามมาด้วยกรุงลอนดอนนะฮะประเทศอังกฤษแล้วก็ไปที่กรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ไปจบวันที่5ที่เมืองลอสแองเจลิสนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็เป็นคลิปที่รวมไฮไลท์นะฮะของการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่5สิงหาคมนะคะพี่น้องเราได้เห็นภาพของที่นอร์เวย์สวีเดนแล้วก็เยอรมนีนะคะพี่น้องก็ส่งกันมาบน Facebook นะคะดิฉันก็ได้เก็บภาพมาพี่น้องคงเห็นบนหน้าจอแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะไปดู We Vote No รอบโลกกันนะคะฟังเพลงแล้วก็ปิดท้ายไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่มาพบกันใหม่ค่ะขอทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้นะคะโหวตโนโหวตโนโหวตโนค่ะ